ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้น่าจะภาพสัญญาณเป็นเงินชัดเจนนะครับไม่แตกไม่กระตุกไม่อะไรนะครับเพราะว่ามานี่น่าจะเจริญขึ้นนะครับผมอ้าวกดแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอไล่ดูคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีนาเดียนะครับสวัสดีคีรเชษนะครับผมสวัสดีภูมิโกละวันนะครับผมกันโพละวันนะครับผมสวัสดีสมพรนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับใครให้ดาวได้กดให้ดาวแล้วกันนะสวัสดีน้องออร์บิทนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับ148วิวนะครับผมโอเคนะกดแชร์กันเยอะๆนะครับผมวันนี้อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับถ้าเกิดดูฉากหลังจะรู้ว่าผมอยู่ไหนนะครับวันนี้มาราชบุรีนะครับสัญญาณก็จะดีกว่าที่ปราจีนบุรีนะครับนะถ้าเกิดไลฟ์สดที่นี่รับรองไม่กระตุกนะครับสบายๆนะไอ้ตรงที่อยู่ปราจีนบุรีคงจะอับสัญญาณนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้ว15วันนี้หวยออกแล้วเฮ้ยๆนะวันนี้หวยออกแล้วนะครับไม่รู้ใครมีเลขเด็ดหรือเปล่านะพรุ่งนี้ก็เป็นงวดแรกนะครับของปีเลยเอ้ยไม่ใช่งวดแรกของปีเอ้ยงวดแรกของปีดินะเพราะว่าไอ้ปีใหม่ที่ผ่านมามันออกตอนช่วงปีเก่านะครับถือว่า16นี้นะครับเป็นงวดแรกของปีเลยใครมีเลขดงเลขเด็ดอะไรต่างก็นะแบ่งปันแล้วกันนะครับผมเอาทักทายครับสวัสดีนะโอ้นะพัชชาค้าเกลือนะครับสวัสดีพัฒน์อ่านยากครับพัฒน์ลุชัยแล้วกันนะครับสวัสดีสมสมนะส้มส้มนะสวัสดีกัญญมนทรนะครับสวัสดีคมความคิดนะครับขอบคุณสำหรับดาว45ดวงนราพรสวัสดีมารีสวัสดีธานิตาสวัสดีพี่ไมเคิลนะครับสวัสดีเกศรสุขชำลำนะครับนะขอบคุณนะครับที่ร่วมบุญมาแล้วกันนะพี่เกศรสุขนะสวัสดีทิติพันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยนะที่เข้ามานะครับวันนี้นะ171วิวแล้วนะครับสวัสดีปาลต้านะครับสวัสดีท่านอันพรแซ่ตั้งนะครับสวัสดีครับพี่ออโต้นะครับผมนะออโต้สบายดีครับผมสวัสดีปื้มนะครับนะปื้มนะออก17ค่ะเอาออก17นะครับผมก็นึกว่าหวยออกวันที่16ซะอีกนะครับออก16วันครูหรือเปล่านะหวยเลื่อนออกเป็น17นะครับอ้าววันไหนก็นะก็เป็นงวดแรกเลยครับผมหวยออก17ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่านักเล่นหวยมืออาชีพนะขออภัยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการฝึกนั่งสมาธิแล้วกันนะครับเพราะหลายๆคนที่ดูผมนะครับบอกว่าเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกประหลาดต่างๆมากมายนะครับต้องบอกก่อนความเก่งของเราจะเริ่มต้นจากไหนก็คือเริ่มต้นจากสมาธิจากจิตเราเนี่ยแหละครับผมนะในความเก่งหรือว่าสติปัญญาสติสัมปชัญญะนะครับความไม่ประมาทอะไรต่างๆนะครับทำให้เราใจเย็นทำให้เรานิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้จากสมาธินะครับหรือแม้กระทั่งพวกลิฟต์พวกอะไรต่างๆนะก็ได้จากสมาธิทั้งนั้นนะครับผมนะมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับที่บอกว่าการนั่งสมาธินะครับเพียงแค่ได้สมาธิเท่ากับงูแลบลิ้นเนี่ยนะครับผมนะมันไม่ใช่ว่าง่ายเว้ยนั่งแป๊บเดียวเท่ากับงูแลบลิ้นงูแลบลิ้นเนี่ยมันไวมากแต่ว่าเราจะเข้าถึงเนี่ยนะครับนะฌานหรือว่าสมาธิเนี่ยได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับอุ้ยกูเห็นปั๊บกูทำกรรมไว้เยอะนะครับกูนั่งสมาธิสักงูแลบลิ้นเนี่ยเท่ากับกูได้บุญยิ่งกว่าสร้างโบสถ์อีกนะครับผมคือความหมายเนี่ยนะครับมันเหมือนกับง่ายแต่แม่งโคตรยากเลยนะครับนั่งคือสมาธิคือสมาธิจริงนะครับคุณจะเข้าได้ถึงหรือเปล่าเข้าไว้ได้เท่ากับงูแลบลิ้นเนี่ยครับบางคนเกิดมาชาตินี้ยังเข้าไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ต้องมาพูดแล้วทำความเข้าใจนะครับบางคนโอ้โหแต่มึงไม่ใช่ว่ามึงนั่งนิ่งๆแล้วหลับตาแล้วมึงจะได้สมาธินะไม่ใช่นะครับผมนะไอ้สมาธิเนี่ยใครก็นั่งได้และใครนั่งเป็นถูกไม่ถูกนะครับคือมันนั่งได้ทุกคนแหละนะครับแต่มึงนั่งเป็นหรือไม่เป็นเท่านั้นเองนะเดี๋ยวมาพูดกันนะครับวันนี้สวัสดีป้าป้าจุงนะครับขอบคุณสำหรับดาว50ดวงนะสวัสดีนะโอ๊ตนะครับโอ๊ตสำรันศาสตร์นะชอบนั่งค่ะโอเคชอบนั่งนะครับวิภาพรอเล็กนะครับชอบนั่งนะเรามีเลขเด็ดนะสวัสดีอุไรรัตน์นะครับสวัสดีที่ชิคงนะครับสวัสดีปฐมาสวัสดีวิบังต้อยสีเป๊ะนะครับผมสวัสดีชนะลงนะครับนะขอบคุณสำหรับดาว20ดวงนะครับเมธีกทมนะครับผมนะโอเคนะมาพูดกันมาว่ากันเลยแล้วกันนะครับ192วิวก็กดแชร์กันนะครับวันนี้ผมมาดึกนิดนึงนะครับบางทีผมบอกว่า3ทุ่มนะแต่มาก่อนเวลามันเกือบ10นาทีนะดีในการนั่งนะครับต่างๆนะครับผมที่บอกแม่งยากนะไม่ใช่ว่าบวชคือมันไม่จำเป็นนะครับว่าคุณต้องเป็นนักบวชหรือว่าคุณเป็นคฤหัสถ์หรือคุณเป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วคุณจะนั่งได้ดีกว่ากันไม่มีหรอกนะครับผมนะมันขึ้นอยู่แต่บุคคลนะครับเป็นนักบวชจะนั่งได้ดีคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์เป็นอาจงอาจารย์จะนั่งดีกว่าคนธรรมดาอะไรต่างๆไม่มีครับของพวกนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลผมบอกแล้วนะครับบางทีเนี่ยนะพวกมึงอาจจะนั่งสมาธิเข้าถึงมากกว่าอาจารย์ดังๆนะครับเกจิอาจารย์อะไรต่างๆอีกก็มีเหมือนกันนะครับของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับตัวนะที่ว่าจะปฏิบัตินะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยนะครับถ้าเกิดเรารู้เทคนิครู้วิธีการนะครับหรือว่านั่งต่อหรือของเดิมเคยมีอยู่แล้วผมเรียกว่าของเดิมเคยมีอยู่แล้วมันก็ง่ายนะครับนะบางคน
เพิ่งเริ่มบางคนเริ่มมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนะครับแล้วแต่นะครับว่ามันมีมาหรือเปล่าถ้าเกิดของที่มันมีมานะครับแค่มาต่อมันก็ติดนะครับแต่ของที่มันไม่เคยมีเลยนะครับไม่เคยเริ่มเลยมันค่อนจะยากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมาคุยแล้วกันนะครับผมว่าจะนั่งแบบไหนนั่งอย่างไรนะครับผม205วิวภาพชัดมากเลยค่ะอาจารย์โอเควันนี้อยู่ราชบุรีครับภาพชัดแน่นอนนะไม่กระตุกนะครับผมนะผมโคตรเซ็งเลยนะครับเมื่อคืนฝันเห็นอาจารย์ค่ะโอเคครับนะฝันเห็นยังไงครับผมสวัสดีวิทยาเกิดศิลป์นะครับสวัสดีนิดอาจารย์อุ้มนะสวัสดีอาจารย์อุ้มนะครับผมนะง่ายแต่ยากครับผมนะคือของพวกนี้นะครับมันดูเหมือนง่ายแต่ยากจริงๆนะครับง่ายแต่ยากมันไม่ง่ายเลยคำว่าการนั่งสมาธิเนี่ยสมาธิคือต้องนิ่งจริงนะครับจิตใจอะไรต่างๆคือต้องนิ่งจริงนะเราจะนั่งยังไงครับอาจารย์นะครับผมนะให้มันได้บุญนะครับเขาบอกนะนั่งไงให้มันได้บุญนั่งยังไงที่เขาบอกว่าเพียงงูแลบลิ้นแล้วสามารถได้บุญยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างอะไรนะครับผมนะบอกโอ้โหมึงต้องนั่งให้ได้เลยนะมึงต้องเข้าให้ถึงนะครับถ้าเกิดในหลักการนะครับเขาบอกแบ่งฌานเป็นสี่ประเภทนะครับ1 2 3 4ก็ว่านไปนะครับผมนะเออของพวกนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้แบ่งหาอะไรมากมายหรอกนะครับผมแล้วว่า1 2 3 4อะไรต่างๆนะครับนะบางคนนะครับไม่ต้องเริ่ม1 2 3 4บางคนเข้ามาถึง4เลยก็มีบางคน2 3 4บางคน3 4เลยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่บางคนนะครับผมนะที่ว่าเขาเคยปฏิบัติมาแล้วได้แบบไหนอย่างไรนะครับผมในการนั่งก็ไม่ใช่ว่ามึงจะนั่งได้ถึงทุกวันนะเหมือนผมเนี่ยบางจังหวะแม่งก็นั่งไม่ได้เหมือนกันนะวันนี้ได้ไอ้เหี้ยแต่วันนี้นั่งไม่ได้ขึ้นอยู่อะไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละวันเนี่ยถ้ามึงใช้ชีวิตมายังไงบ้างถ้ามึงนิ่งพอหรือเปล่าจิตมึงว่างหรือเปล่ามีอะไรให้มึงวิตกกังวลหรือเปล่านะครับผมแล้วมีอะไรให้มันคิดทำให้แบบหนักหัวหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่ามึงนั่งหลับตานะครับผมนะแล้วก็ภาวนาแต่ใจมึงไปคิดอย่างอื่นก็ไม่ได้สมาธินะครับผมนะใครไม่ตายใครก็ไม่ได้นะพวกนี้นะครับแบบฟุ้งซ่านนะมึงถามว่าอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมึงไปแห่ไม่ตายให้คนอื่นให้เทวดาต่างเขาไม่รับนะไม่รับนะครับมึงกำลังนั่งสมาธิอยู่ใจมึงนึกคิดอย่างอื่นปุ๊บเนี่ยแล้วมึงไปแห่ไม่ตาอุทิศนะบุญบารมีที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิในครั้งนี้ขออุทิศส่วนกุศลให้นู่นนี่นั่นแรงต่างนะครับไม่ได้รับหรอกครับผมนะเพราะว่าไม่เป็นสมาธิจริงนะครับสมาธิที่แผ่เมตตาได้คือต้องเป็นสมาธิจริงๆที่ได้ฌานจริงๆนะครับของพวกนี้นะเออเอ้าต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วกันนะครับคอมเมนต์นะสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับผมนะแล้วเริ่มแรกนะครับผมนะว่าเราเริ่มแรกเนี่ยนะครับที่ผมบอกนะครับอาจารย์เสื้อผ้าที่จะเอาไปบริจาคเป็นมือสองได้ไหมครับพอดีเลิกขายครับผมได้หมดเลยครับผมนะมือหนึ่งมือสองได้หมดแล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณจะบริจาคอะไรมาเถอะนะครับมือหนึ่งมือสองได้หมดไม่ซีเรียสนะครับขอให้มันใส่ได้นะครับผมนะเริ่มแรกเลยแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยนะครับอยากเฮ้ยคาถาอาคมกับจิตเก่งจิตนี่มันเจ๋งกว่าคาถาอาคมนะสมาธิเนี่ยนะครับนั้นมันจะเก่งมันจะแก่งกว่าเวทมนต์คาถาที่มึงท่องนะที่ผมบอกนะครับเวทมนต์คาถาหรือสิ่งต่างๆที่มึงท่องอยู่มันเป็นการที่ว่ามึงรวบรวมจิตหรือจิตมึงระลึกถึงคาถาที่ครูบาอาจารย์มอบให้มาแต่จิตมึงถ้าเกิดมึงนิ่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมนะแค่ท่องคำสองคำเนี่ยนะครับเหมือนกับภาวนาสองคำให้เป็นจิตกับสมาธิเนี่ยก็รุนแรงแล้วนะเริ่มแรกเลยนะครับผมอันนี้เป็นแบบเบสิกขั้นต้นแล้วกันนะครับหลายๆคนบางทีเนี่ยอยากจะนั่งนะครับนั่งยังไงให้ถูกต้องแรงต่างนะครับง่ายๆนะครับสำหรับผมสไตล์นะครับสไตล์ผมเนี่ยคือทำที่อะไรให้มันง่ายๆอย่าทำอะไรยากนะครับผมวันนั้นถ้ามึงใจมึงคิดว่ามึงอยากนั่งสมาธิปั๊บนะครับผมมึงจมชำระล้างร่างกายให้สะอาดให้เย็นๆนะครับวันนั้นแบบอารมณ์นึกครึ้มนะครับมึงแบบต้องอารมณ์ดีๆนะอย่าเครียดอย่ามีอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าอารมณ์เครียดปั๊บนั่งสมาธิโอเคอารมณ์เครียดหรือว่าอะไรต่างๆไม่นั่งสมาธิได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เข้าถึงยากนะเพราะจิตใจมึงมันจะไม่อยู่กับตัวเองนะครับมันจะลอยไปเรื่อยเข้าใจคำว่าจิตลอยมั้ยพวกลอยอ่ะนะเหมือนมึงคิดถึงผัวนะผัวทิ้งกับเมียทิ้งอ่ะไอ้สัตว์ไปบวชชีอย่างเงี้ยนะธุรกิจเจ๊งเนี่ยไปบวชอย่างเงี้ยไปนั่งสมาธิเนี่ยไอ้สัตว์แม่งยังไงก็สงบยากนะครับกว่าจะเย็นลงมันไม่ได้อะไรหรอกนะครับนะช้านะมึงต้องแบบโล่งจริงเจ๋งจริงตัดจริงนะครับผมกูอยากจะนั่งแล้ววันนั้นมึงอาบน้ำเย็นๆเลยนะครับผมนะมึงจะถอดเสื้อก็ได้นะมึงจะแก้ผ้ามึงจะใส่กางเกงในตัวเดียวมึงจะอะไรก็ได้มึงนั่งนะกูก็เคยเหมือนกันนะเพราะสไตล์กูนะครับตอนนอนเนี่ยกูใส่กางเกงในตัวเดียวนะครับกูไม่เคยใส่เสื้อผ้ากูร้อนนะตรงๆถึงจะหนาวยังไงนะถึงจะโคตรหนาวเลยนะครับกูก็ไม่ใส่เสื้อนะโคตรธาตุไฟกูเยอะนะกูถอดเสื้อถอดกางเกงหรือกางเกงในตัวเดียวแล้วกูนั่งสมาธิประจำกูประจำเลยคือแบบเอาอะไรก็ได้อยู่ที่บทที่มึงสบายนะครับมึงจะนั่งแบบยังไงแล้วแต่มึงเลยนะครับไม่นั่งขัดสมาธิได้ไหมได้ไอ้เหี้ยไม่จำเป็นนะครับบอกนอนยังทำสมาธิได้เลยครับบางคนสังขารเนี่ยมันไม่ได้จริงนะครับผมนะมึงจะนั่งยังไงก็ได้ให้มันสบายแล้วนั่งได้นานกูเน้นนะคือท่าที่นั่งได้นานเอาท่าที่มึงคิดว่านั่งได้นานถ้ามึงคิดว่านั่งเอาขาชันทับกันขวาซ้ายมึงนั่งแล้วมันตะคริวแดกมึงก็นั่งต่อขาหรือว่ามึงจะเหยียดขาอะไรก็ได้ที่ทำให้มึงแบบมีสมาธิ
อันนี้กูไม่ว่าอะไรท่านั่งแต่กูไม่ฟิกนะเพราะสำนักกูบอกแล้วว่าไม่ฟิกมากไอ้เหี้ยมึงเอายังไงก็ให้มันนิ่งจริงนะเสร็จปั๊บนะครับมึงหาคำภาวนาอะไรก็ได้แล้วแต่มึงว่ามึงต้องการว่าเออคำนี้ดีนะครับผมนะมึงก็พุทโธนะสัมมาระหังอะไรที่มึงไปเรียนมาอะไรก็ได้นะหรือที่ลีโอนะครับผมนะก็แล้วแต่มึงนะครับลีโอนะนะโมนะโมนะโมก็ได้สองพยางค์ครับนะหรือมึงจะเอาแล้วแต่กี่พยางค์ที่มึงคิดว่ามันโอเคเข้ากับลมหายใจแล้วหน้าท้องเนี่ยแค่นั้นพอนะครับผมนะหรือบางคนนะครับจะจับที่ปลายจมูกก็ได้แล้วแต่สไตล์คนเลยมึงจะจับแบบไหนหรือบางคนก็แบบโอ้ยฐานลมไว้ตรงลมท้องนะแต่มึงก็ต้องอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่กับตัวเองเว้ยเข้าใจคำว่าอยู่ปัจจุบันอยู่กับตัวเองไหมเหมือนกับฝึกจิตที่อยู่ในกรอบอะฝึกจิตที่อยู่ในตัวเหมือนกับรู้ตัวเองอะนะครับไม่ใช่ว่าไปรู้เรื่องชาวบ้านเขาอะกำลังนั่งอยู่ไอ้เหี้ยจิตแม่งไอ้สัตว์ระลึกถึงนู่นนี่นั่นไอ้เหี้ยระลึกถึงนะคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนร่วมงานคิดถึงเมียคิดถึงลูกคิดถึงนู่นนี่นั่นนะครับมันไม่ได้นะไม่เป็นสมาธิแล้วนะครับเพราะว่าจิตมึงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับการบังคับให้มึงอยู่ตรงเนี้ยให้มึงอยู่ปัจจุบันน่ะนะเหมือนนั่งเห็นตัวเองไอ้เหี้ยง่ายๆเลยนะหรือใครจะแบบเค้าเรียกว่ามโนจินตนาการภาพข้างหน้าเป็นพระก็ได้หรือเป็นรูปอะไรรูปนึงก็ได้พยายามนั่งเพ่งก็ได้แล้วแต่หรือคุณเจ๋งแอดวานซ์บอกกูเห็นบางคนบอกไอสัตว์เล่นกสิณได้อะผมเตโชกสิณังอะไรแล้วแต่มึงเลยได้หมดเป็นสมาธิหมดกูไม่ได้ว่านะถ้ามึงจะเก่งแอดวานซ์ขนาดว่ามึงจ้องไฟแล้วแต่นะมึงก็จ้องไฟหลับตาแล้วมึงก็คิดเป็นเปลวเทียนอะไรต่างๆแล้วแต่มึงเลยนะอันนี้แล้วแต่มึงที่มึงจะฝึกกันนะแล้วแต่ของเราแบบธรรมดาเบสิกไม่ต้องอะไรมากหลับตานะหลับตาประคองจิตให้อยู่กับปัจจุบันที่สุดอยู่ขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่คิดถึงวันพรุ่งนี้ไม่ใช่คิดถึงอดีตไม่ใช่คิดถึงอนาคตแรงต่างมึงคิดถึงแค่ปัจจุบันที่กูบอกกับพอไอ้เหี้ยนิ่งจริงอารมณ์มันจะได้เว้ยอารมณ์คือแรกๆเนี่ยมันต้องผ่านอะไรก่อนมารเว้ยมารคือเลยเน็บชาเหี้ยนู่นนี่นั่นนะบางคนนั่งแบบมารมาพวกนี้มารเยอะนะเสียงดังบ้างอะไรบ้างนะครับผมบางทีคนในบ้านแม่งเสียงดังรถรถนู่นนี่เบรกเอียดแรงต่างมารไม่อยากให้ถึงนะครับบางคนมีนะครับผมนะเยอะแยะนะบางคนนั่งไปปั๊บเหมือนกับคนมายืนอยู่ข้างหลังบ้างแล้วไปเห็นอะไรตกใจลืมตาบ้างก็มีเขาเรียกว่ามารนะมันคือแบบไม่นิ่งพอที่บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับผมนะไปเห็นอะไรแบบหลับตาปั๊บแบบแต่มันเห็นชัดมากนะครับผมนะพยายามนะครับประคองให้ได้แล้วประคองนะประคองรู้ว่าเห็นนะครับรู้ว่ากูอยู่นี่นะครับก่อนที่จะนั่งปั๊บนะครับผมก็อาจจะมีบทอาราธนาครูบาอาจารย์นะครับผมให้คุ้มครองนะครับนะอาจจะท่องนะครับผมบทของบทสวดนะครับแล้วก็ลึกถึงนะครับนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้านะครับผมถึงนิพพานในภพชาตินี้ขอให้สมาธิที่พระเจ้านั่งนะผมนะนะจงไปถึงนิพพานมรรคผลอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะเราก็นั่งไปนั่งไปเรื่อยนะครับผมก็นั่งไปภาวนาไปไม่ใช่ว่ามึงคิดว่าเฮ้ยกูนั่งแล้วกูจะต้องมีฤทธิ์นะสัตว์ไม่ได้เหี้ยเลยนะบางคนนั่งเพราะอะไรอยากมีฤทธิ์ว่าเหี้ยอยากจะทำได้นะไม่ได้นะฮะถ้ามึงคิดว่ามึงนั่งแล้วมึงมีกิเลสอย่างนี้มึงก็ไม่ได้นะนี่กูบอกบางคนแบบอาจารย์บอกนั่งสมาธิด้วยเดี๋ยวจะเก่งเหมือนอาจารย์ว่าไอสัตว์นะมึงคิดอย่างนี้ปั๊บนะไอ้จะไปไกลตีนนะครับไม่ได้หรอกมึงนั่งไปเถอะนะครับเดี๋ยวเห็นมันเห็นเองนะที่กูบอกเดี๋ยวมันเป็นเองนะเหมือนกูแรกๆก็นั่งงมโขงไอ้เหี้ยก็งมไปเรื่อยนั่งปืดปืดตอนแรกๆใหม่ๆก็เมื่อยหาเอ้ยนะเมื่อยคันเกาอะไรต่างๆก็ผ่านไม่ได้นะครับแรกๆใหม่ๆโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งชามาแล้วเนี่ยคันอีกแล้วนะคันไปแล้วโอ้อะไรมากมายยุกยิกนะครับผมนะก็ปล่อยไปนะครับผมแต่บางทีเนี่ยคิดนะจิตแม่งคิดไปเรื่อยนะแบบมันเหมือนกับมันพาเราไปเองอ่ะแล้วกูแบบตามไปเลยกูขี้เกียจละคือมันประคองไม่ได้มันก็เรียกว่ามารนะหลับตาอยู่แต่ใจไม่ได้คิดถึงปัจจุบันอ่ะมันมีภาพต่างๆมาเห็นภาพอยู่ในนิมิตเราเนี่ยในความคิดในหัวสมองเราเนี่ยนะครับผมนะคือมันเยอะจัดอ่ะกูบอกเออช่างแม่งมันตามไปเลยในเมื่อมึงจะไปก็ไปเห็นแต่เรารู้นะว่าเราเห็นอะไรตามไปคิดเรื่องอะไรตามไปจนมันเหนื่อยมันล้าเองปั๊บแล้วก็ดึงจิตเรากลับมาว่าจะโยกกันได้นะครับผมนะแล้วก็นั่งให้นิ่งสักพักนึงนะครับบางคนเนี่ยครับจะเห็นแสงสว่างว่าปึ๊บมันก็เห็นเหมือนระเบิดไหมฟึบนะครับผมนะแล้วขนหัวนี่ตั้งชันเลยนะครับผมนะอารมณ์เหมือนกับไม่มีตัวตนเคยเป็นอย่างนั้นไม่รู้ใครเคยนั่งถึงขั้นนี้หรือเปล่านะแบบอารมณ์แบบไอ้เหี้ยกูมีกายหรือเปล่าวะชิบหายทำไมกูเบาขนาดนี้ว่าตัวกูทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับเราสัมผัสได้ถึงจิตเราอะนะครับแต่จิตแต่กายเราไม่อยู่อะไม่รู้ใครถึงขั้นนี้หรือเปล่านะผมถามก่อนแล้วกันอ่านก่อนแล้วกันไม่รู้ใครแบบเคยหรือเปล่านะเคยแบบนั่งปุ๊บนะครับแบบสักพักนึงอะนะครับตอนแรกมันก็เหมือนกับยื้อกันพักนึงอะนะครับสักพักนึงเมื่อถึงจุดปุ๊บเนี่ยแสงว่าออกมาปั๊บเนี่ยแล้วตัวมันจะเบาลอยเลยหัวนี่เบาเลยนะแบบไม่คิดเรื่องที่อะไรเลยแบบตัวกูโล่งเลยโล่งแต่มีแสงนะแสงสว่างที่แสงที่จ้าเลยนะแสงจะจ้ามากนะครับผมแสงจะจ้าตัวจะเบาเหมือนกับไม่มีกายอะไม่มีกายหรือแต่จิตแต่แสงสว่างแบบจ้ามากเลยนะครับผมนะผลมันจะตั้งชันตอนนั้นนะครับผมนะสมาธิมันจะหลุดตรงนี้แหละหลุดคือเฮ้ยกูไม่เคยเจอเว้ย
เฮ้ยมันทำมันได้เว้ยมันเป็นไปได้เว้ยเออเว้ยไม่รู้ใครเคยเจอหรือเปล่านะแบบนี้ครับอ่านก่อนแล้วกันครับนั่งทุกวันกับภาวนาจิตพุทโธครับผมนะตอนไปบวชชีพราแม่ชีสอนให้นั่งสมาธิทีแรกทำไม่ได้สักพักทำไม่ได้เมื่อยขานั่งสะบัดเลยแต่ทำได้ครั้งเดียวครับโอเคครับถ้านั่งได้แล้วจะเห็นอะไรบ้างครับอาจารย์มันก็อยู่กับคนไงฮะไม่ต้องคิดต้องอยากเห็นที่อะไรหรอกกูบอกคนนั่งแล้วกูต้องเจอกูต้องเห็นมึงจำไว้นะถ้าเกิดมึงนั่งได้ครั้งหนึ่งปั๊บนะครับแล้วมึงจำอารมณ์เก่าไม่ได้นะมึงต้องนั่งไปเหมือนเดิมอ่ะนั่งไปถ้ามึงยังคิดว่าเฮ้ยมันต้องเจอแบบนี้นะครับครั้งที่สองไม่ได้นะจริงๆนะครับเหมือนแบบเฮ้ยกูต้องเจอแบบนี้ไว้กูนั่งไปผมนั่งเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยไม่เจออารมณ์นั้นเลยนะมันอารมณ์มันจะเป็นใหม่เพราะมันคือปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อดีตเนี่ยที่กูบอกบางคนนั่งปั๊บครั้งแรกได้เว้ยครั้งที่สองไม่ได้เพราะอะไรไอ้เหี้ยแม่งไปจำอารมณ์เก่าในอดีตเมื่อวานนี้ที่เคยนั่งได้แม่งก็ไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะเว้ยกูถึงบอกว่าปัจจุบันก็คือปัจจุบันปัจจุบันก็คือเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ที่กำลังคุยอยู่เนี่ยคือปัจจุบันแล้วกูรู้ว่ากูคุยอยู่รู้สติอยู่รู้หายใจอยู่รู้กระพริบตาอยู่รู้มือทุกอย่างคือเราต้องรู้อะรู้ตัวเราอะไม่ใช่รู้เรื่องของชาวบ้านเขานะที่กูบอกไงว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไอ้เหี้ยรู้เรื่องของตัวเองพอไอ้สัตว์ไม่ต้องไปรู้เรื่องของชาวบ้านหรอกเขาจะรวยเขาจะจนเขาจะเป็นที่อะไรเรื่องของเขาไม่เกี่ยวที่อะไรกับเราเลยนะรู้ตัวเองสมาธิเช่นกันดูมึงถ้าเกิดมึงดูตัวเองปั๊บนะครับผมนะยิ่งบางคนนั่งปั๊บมึงเห็นตัวมึงกำลังนั่งอยู่ได้เนี่ยโอ้โหมึงเริ่มเทพแล้วนะแล้วรู้ไปถึงอดีตได้มันเริ่มเทพแล้วมึงลองนั่งดูแล้วบอกโอ้ยที่แม่งนั่งแล้วมันเจ๋งมันดีว่ะนะเนื้อแล้วค่อยปรับอะไรต่างๆในการนั่งแล้วมันได้อะไรครับอาจารย์นั่งครับนั่งนั่งลองนั่งดูแล้วจะรู้มันจะดีขึ้นดีขึ้นจริงนะครับของพวกนี้นะให้นั่งแต่มันต้องเป็นสมาธิจริงนะไม่ใช่ว่ามึงหลับตาแล้วก็จิตมึงเนี่ยฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยนะมันไม่ได้เหี้ยอะไรที่กูบอกนะมึงนะเอาเวลาไปทำมาหาแดดดีกว่าถ้าเกิดจะนั่งอย่างนั้นนะครับผมนะให้อยู่กับปัจจุบันค่ะอาจารย์ก็อยู่ปัจจุบันนะครับผมนะค่ะเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเองในสมัยร .5 ค่ะจงกระเบนเกาะอกค่ะมันเหลือเชื่อมากบางคนก็นั่งอาจารย์เคยนั่งแล้วเห็นตัวเองออกมายืนดูตัวเองค่ะเออแหละก็นั่งไปนะครับมันก็ไม่แปลกเหมือนวิญญาณจะออกจากร่างนั่นปะคะเออเอาอ่านก่อนแล้วกันนะครับอารมณ์ของแต่ละคนนะสายญาณมีทุกคนไหมคะมันก็มีแหละครับผมนะเออสายญาณเนี่ยสวัสดีพี่ชาภานะครับแสงหลายสีน้องจุ๋มจิ๋มบอกแสงหลายสีนะครับมึงนั่งในผับหรือเปล่านะมึงเห็นแสงหลายสีในฮานะแสงหลายสีค่ะไอสัตว์นั่งแม่งไอ้เหี้ยในผับในบาร์หรือเปล่าเห็นแสงหลายสีเออเอานะต้องนั่งฝึกสมาธิทุกวันค่ะใช่ค่ะอาจารย์ทุกวันเลยเวลานั่งบ้านมันชอบลั่นชอบสั่นกลัวไม่ยอมแต่ไม่ยอมลืมตาคืออย่ากลัวนะของพวกนี้ห้ามกลัวนะครับเห็นอะไรเรารู้เห็นพอมันต้องผ่านไม่ว่ามันคือมารอะมารกว่าจะไปถึงได้นะที่หมอหูเจอมารเบสิกคืออะไรคืออาการคันไอ้เหี้ยเดี๋ยวคันแล้วเวลามึงละมาเกาไอ้สัตว์จบเน็บแดกอีกขยับขาจบหลุดมึงต้องนิ่งจริงเน็บรู้ว่าเน็บนะเว้ยแต่ก็รู้ว่าเออจี้ไปทางนี้เน็บโอเคเน็บนั่งจนเน็บจะหายอ่ะคันก็รู้ว่าคันแต่อย่าจบไปเการู้ว่าคันจิตก็ยังอยู่ในสิ่งที่คันก็โอเคไม่ได้ไปคิดถึงใครแต่ถ้าเกิดจิตคิดถึงเมียคิดถึงผัวจบไม่เป็นสมาธิคิดถึงนู่นคิดถึงนั่นคิดถึงนี่จบไม่เป็นสมาธิที่กูบอกมันยากนะที่บอกว่าอุ้ยไปฟังพระมาพระบอกแค่นั่งสมาธิแค่งูแลบลิ้นนะก็ได้บุญแล้วแล้วก็แผ่เมตตาไอ้สัตว์ยากที่หายนะแค่งูแลบลิ้นเนี่ยเหมือนคือคำพูดง่ายแต่การปฏิบัติยากแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามึงเป็นสมาธิแล้วตอนนั้นคือมึงเข้าสมาธิให้ถึงเท่างูแลบลิ้นให้ได้เนี่ยมันคือปริศนาคือคำนี้ไม่ใช่ว่าแค่หลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกพุทโธแล้วมึงจะเป็นสมาธิไม่ใช่นะใครก็ทำได้เด็กแรกเกิดเด็กขวบสองขวบบอกมันก็ทำได้เด็ก5ขวบ10ขวบก็ทำได้อย่างนั้นนะครับผมแต่สมาธิที่แท้จริงเนี่ยยากมากนะครับไม่ใช่ง่ายเลยที่บอกแค่เพียงงูแลบลิ้นเนี่ยมึงนั่งให้ได้ก่อนแล้วกันทำได้แบบนั้นอ่ะมันยากนะที่กูบอกโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าโอ้กูอยากก็นั่งก็นั่งนะกูเครียดกูนั่งก็ไม่ได้อะไรก็ได้แค่ใจเย็นลงสบายหรือไม่สบายก็ไม่รู้ไอ้ฮะนั่งไปเกาไปนั่งไปคิดไปนั่งไปน้ำตาไหลไปนั่งไปคิดถึงผัวที่ทิ้งไปนั่งไปคิดถึงเมียที่ทิ้งไปนั่งไปคิดถึงบริษัทที่ล้มละลายนั่งไปนะเพราะมึงไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ตอนที่จิตมึงยังเป็นทุกข์อยู่จิตมึงยังร้อนอยู่ไอ้เหี้ยมึงคิดว่าสมาธิหรือว่าการที่มึงไปนั่งหลับตาหรือเดินจงกรมเนี่ยสามารถช่วยมึงได้เออบางคนช่วยได้บางคนก็ช่วยไม่ได้เพราะมึงก็ยังคิดอยู่บางคนหนีไปบวชชีไอ้สัตว์กลับมาก็เหมือนเดิมถูกไม่ถูกแต่ไม่ค่อยมีคนหรอกที่แบบเอออยากนั่งแบบสบายๆโล่งๆกูอยากนั่งน้อยคนนะน้อยคนที่จะทำนะบางคนมีทุกข์บางคนโดนคุณใส่อาศัยสมาธิในการดับความเจ็บปวดโอเคได้นะครับผมในขั้นหนึ่งนะครับ
นะจี้ความเจ็บปวดเข้าไปอะไรต่างๆนะครับผมนะในเมื่อมึงสู้กับกูนักใช่ไหมหาอยู่ในตัวกูมันก็นั่งรู้ก็มองตัวมึงดูไอสัตว์เจ็บตรงไหนก็จี้ไปตรงที่มึงเจ็บโอเคงั้นได้แต่คนก็ไม่รู้ก็นั่งไปอย่างนั้นนั่งคิดว่าบรรเทาอาการเจ็บนะขึ้นเหตุผลในการนั่งเนี่ยที่แต่ละคนมันแตกต่างกันไปแต่น้อยนะที่ว่าจะแบบกูอยากนั่งเนี่ยฉันอยากนั่งอันนี้อารมณ์แบบสบายๆเบาๆอยากนั่งนะผมนะส่วนใหญ่แรกนะทุกคนเข้าหาเนี่ยคือคุกนะครับผมนะโอเค308วิวนะครับนะครับคิดว่าเขาเปิดไฟคิดนานเกิดขึ้นครับผมนะคือบางทีมันจะเป็นเขาเรียกว่าการคือของนี้นะครับผมบอกแล้วว่าเบสิกเริ่มแรกนะครับหรือว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมนะคือการนั่งเนี่ยนั่งก่อนพยายามตัดไอ้พวกสิ่งที่มันรอบกายเราคือการคันการชาการอะไรต่างๆนั่งให้ได้คือมึงไม่ต้องฟิกนะที่บอกว่ามึงไม่ต้องจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหรอกมึงจะนั่งยืดขาก็ได้มึงจะนั่งกับโต๊ะก็ได้มึงนั่งนี่ไม่ได้อะนะคือยังไงก็ได้คือเป็นสมาธิหมดที่จิตมันนิ่งนะครับอาการกิริยาอะไรต่างๆขนาดนอนยังทำได้นะที่กูบอกมึงกูไม่เน้นแต่ทำไงก็ได้แบบให้มันเป็นสมาธิจริงๆให้อยู่กับปัจจุบันได้จริงๆคือประคองจิตให้อยู่กับเราให้นิ่งที่สุดให้นานที่สุดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมึงเริ่มต้นก่อนเลยมึงจับเวลาเนี่ยจับเวลาเลย10นาทีจริงๆมึงเริ่มต้นปุ๊บมึงต้องมีแพทเทิร์นคือมึงต้องมีนาฬิกาจับเวลาก่อนมึงมั่นใจว่ากี่นาที5นาที10นาทีมึงตั้งไปเลย10นาทีนี้ปั๊บมึงต้องอยู่ปัจจุบันให้ได้เว้ยอยู่ปัจจุบันให้ได้ปัจจุบันคืออะไรจิตมึงอย่าไปคิดถึงอะไรอย่าไปคันได้แต่ห้ามเการู้ว่าคันนั่งจนคันจะหายนะไออาการคันนั่งจนอาการเหน็บหายนั่งจนโล่งนั่งจนเบานะก็นั่งอยู่งั้นอยู่ปัจจุบันน่ะมึงอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆอยู่ปัจจุบันเรื่อยๆปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรียกอาการแสดงออกเองนะครับว่ามันจะมีอะไรบางอย่างดึงมึงวุบเหมือนระเบิดอ่ะฟุบออกไปอ่ะนะครับคิดว่าตัวเบาอ่ะวิวๆอ่ะเออนะครับหรือแม้กระทั่งอาการภาพเห็นภาพอะไรต่างๆนี่มันเข้ามาเองนะก่อนที่มึงจะเห็นภาพหรือว่าเห็นอาการอย่างนั้นน่ะมึงต้องอยู่ปัจจุบันให้ได้นานที่สุดเว้ยนานที่สุดที่กูบอกนะกูไม่รู้ว่าคนอื่นเขาสอนแบบนี้หรือเปล่าแต่กูเนี่ยสอนแบบนี้กูสอนจากสิ่งที่กูทำที่กูไปเว้ยกูไม่ได้แบบหลักการที่อะไรมากมายกูไม่ต้องหลักการหรอกมึงบอกแล้วนิ่งให้ได้อยู่ปัจจุบันให้ได้นะครับนะจิตอย่าไปฟุ้งซ่านคิดถึงอะไรนะแอบมึงผ่านอาการที่มันเกาขยึกขยือให้ได้ก่อนแรกๆเนี่ยนะครับมึงคันมึงคิดว่ามึงพันมึงคันเกาให้พอเลยเกาเสร็จปั๊บมึงก็ดึงกลับมาแล้วก็นั่งมึงจะเสียเวลาแรกก่อนถ้ามึงนั่งปั๊บแล้วเบาๆเริ่มติดลมแล้วมึงก็นั่งภาวนาไปนะหรือว่ามึงจินตนาการอะไรก็ได้ภาพที่จ้องไว้แล้วเป็นสมาธินะหรือมึงจะกำหนดที่จมูกก็ได้ลมหายใจนะถ้าไม่ท่องกูส่วนใหญ่กูไม่ค่อยได้ท่องไหนเท่าไหร่หรอกนะถ้าท่องก็ได้รีโอนะรีโอรีหนอนะหงหนอแล้วแต่มึงนะกูไม่ได้ว่าเพราะมันคือแค่คำพูดถูกป่ะโอ้ไม่ชินนะไอ้ที่เอาหงหนอหงหนอคิดถึงเล่านะไม่ใช่นะเออนะอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ครับผมนั่งแล้วทำไมขนลุกเขามันเป็นอาการแบบเบสิกเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับอาการขนลุกต่างๆคือเราอย่าไปจำคือเราอย่าไปจับอะไรต่างๆคือเราพยายามอยู่กับเราขนลุกปล่อยมันรู้ว่าลุกเออลุกขนลุกโอเคเน็บมาโอเคเน็บมาปุ๊บเห็นหนอก็คือเห็นอย่าไปกลัวถ้าเกิดมีอาการหวาดกลัวปั๊บจบมึงนั่งไปพยายามจัดท่าแรกให้มันสบายที่สุดนอนได้ไหมนอนก็ได้เฮียถ้ามึงนอนแล้วมึงไม่หลับไงนะแต่ส่วนใหญ่นั่งในที่สุดหัวตั้งเนี่ยนะผมนะหลังตรงนะนั่งไปผมเนี่ยก็นั่งหลับตานั่งให้นิ่งจริงนั่งอยู่ปัจจุบันคือมันจะเห็นคือมันจะปุ๊บมันจะบุกท่าอะไรเรานั่งลักษณะไหนมือซ้ายมือขวาหัวเราตั้งยังไงแบบไหนอะไรต่างๆนะภาวนาหรือว่าเราจะจินตนาการภาพมาภาพหนึ่งก็ได้ที่อยู่ในนิมิตเรากำหนดเขาขึ้นมาภาพหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องท่องก็ได้แล้วแต่อะไรก็ได้ทำให้มึงอ่ะให้จิตมึงอ่ะอยู่กับมึงให้นานที่สุดอ่ะจิตที่ไม่ไปคิดถึงเรื่องชาวบ้านเขาจิตที่ไม่คิดถึงเรื่องใครเว้ยจิตที่มึงอยู่กับตัวเองอ่ะอยู่อย่างเงี้ยประคองให้นานกูบอกประคองให้นานที่สุดที่อยู่กับมึงอยู่ปัจจุบันแล้วนิ่งให้มานิ่งให้นานที่สุดนิ่งให้ได้นะคันเคลื่อนแรงต่างปล่อยแม่งมันช่างมันนิ่งไป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 ปั๊บนะครับผมนั่นมันถึงเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวมันปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันเว้ยแต่ละคนที่ได้มาไม่เหมือนกันจริงนะครับผมนะลองนั่งดูนะโอเคอาจารย์นั่งสมาธิแล้วคิดว่าหลับแต่มีเสียงกดจิตได้ยินเสียงตลอดแบบนี้แปลกไหมครับผมนะงงเลยนะสวัสดีครับนั่งต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวก็เห็นค่ะทำตามที่อาจารย์บอกครับผมนะอาจารย์ครับนั่งจนได้กลิ่นเหม็นเลยกลัวครับไม่กล้านั่งก็บอกพวกนี้มันคือมารนะครับผมนะนอนละตั้งสติละทำได้อยู่นอนละตั้งสติละทำได้อยู่นะ
กูงงกับมึงมากเลยนะไอ้ยานินนะผมนะเออเอาอ่านก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์ครับเพิ่งมาครับผมนะสัญญาณเน็ตดีค่ะอาจารย์ของราชบุรีดีแน่นอนครับสัญญาณนั่งเหมือนตัวโยกค่ะนั่งเหมือนตัวโยกครับผมนะมันก็เป็นมารนะมารที่ทำพวกมึงกลัวถูกบอกที่มึงเจออาการตรงนี้นะผ่านไปได้ดิมึงจะไปคิดถึงทำไมมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันขวางอยู่เหมือนมึงคิดว่ามึงกำลังจะบวชนะกำลังจะเข้าประตูโบสถ์เนี่ยนะครับผมนะแล้วก็มีมารนะเมียหนึ่งเมียสองเมียสามเมียสี่มามึงจะบวชนะมึงคิดว่าเป็นมารมึงแล้วกันนะหรือไม่ก็หัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่มึงเนี่ยอย่าบวชนะเธออย่าบวชนะตัวอะไรต่างมึงผ่านในพวกสิ่งเหล่านี้ให้ได้มึงเข้าโบสถ์ไปละมึงถึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นพระมีสิทธิ์ที่จะเป็นนักบวชกูว่ามันก็เป็นประเพณีมารระหว่างทางอ่ะมารน่ะเข้าใจคำว่ามารไหมก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้ครับอริยสัจสี่เนี่ยนะก็มีท้าวยศรีมารเนี่ยนะที่เอาอะไรต่างเนี่ยครับมายั่วมาล่อนะจนเป็นพวกมารแล้วก็มีกิเลสที่ว่ากามตัณหาเป็นนางยั่วนะครับผมนะมายุ่งมายั่วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายนะพระแม่ธรณีนะครับผมนะก็บีบมวยผมนะครับก็จัดการไปอันนี้ก็เกิดจากมารนะครับที่ไม่ต้องการที่เห็นเรานะไปถึงจุดนั้นนะครับทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเว้ยมีอุปสรรคเสมอที่กูบอกนะก็เหมือนกับก่อนที่มึงจะรวยเนี่ยถ้ามึงไม่ได้เกิดมารวยนะมึงก็ต้องดิ้นเว้ยมึงก็เจออุปสรรคมากมายก่อนที่มึงจะได้สมาธิก่อนที่มึงจะไปถึงนะมึงก็เจอมารระหว่างทางแล้วระหว่างที่มึงนั่งอยู่นะอาการต่างๆอาการหวาดกลัวปกตินะกินปกตินะครับนู่นนี่นั่นที่ทำให้มึงกลัวมึงอยากกลัวดิตัดดิเออมึงอยู่เนี่ยก่อนที่มึงจะนั่งเนี่ยมึงก็สวดมนต์คิดถึงครูบาอาจารย์ก่อนถ้ามึงนับถือกูคิดถึงกูถึงท้าวเวสสุวรรณนะคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าท้าวถึงพระศรีแม่ไม่ตายอะไรต่างๆนะขอให้ข้าพเจ้านะได้พบแสงสว่างไปถึงนิพพานในภพชาตินี้หรือว่าไปถึงนิพพานโดยเร็ววันก็ได้ก็นั่งต่อไปไม่มีใครนะครับผมนะปฏิบัติประเพณีเพียรภพชาติเดียวแล้วจะไปถึงนิพพานได้ไม่มีหรอกนะครับเขาสะสมมากันไม่รู้กี่ภพชาติแล้วนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นกันนะครับไม่ใช่ว่านั่งแค่ภพชาติเดียวนะนั่งหูแบบปฏิบัติบุญมาหลายภพหลายชาตินะจนถึงนิพพานมรรคผลนะครับเขาเรียกว่าปฏิบัติต่อเนื่องกันนะครับถ้าเราเริ่มต้นเขาเรียกว่าเราสตาร์ทนับหนึ่งแล้วนะครับเราสบายได้เปรียบมึงเริ่มนั่งเลยนั่งเถอะไม่ต้องไปกลัวหรอกไอ้ห่าไม่ยากนะครับนะนั่งเท่างูแลบลิ้นหน่อยมันเข้าได้จริงๆนะไม่ใช่ว่านั่งแล้วฟุ้งซ่านอ่ะไม่ได้ที่อยู่บอกนะเกิดเป็นหมาเกิดเป็นแมวเกิดเป็นสัตว์นั่งสมาธิไม่ได้นะเกิดเป็นคนนั่งได้นะครับคิดแค่นั้นพอนะเออคิดแค่นั้นพอถามว่าวิญญาณทำสมาธิได้ไหมเทวดาอะไรต่างๆทำได้ไหมทำได้พวกนี้ทำได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกเกิดมาเป็นหงส์เป็นหมาเป็นสัตว์เนี่ยมันทำไม่ได้นะของพวกนี้นะนะต่ออ่านก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับทิวากรนะครับผมนะสวัสดีธนทานนะครับนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันก็ดีค่ะก็ดีนะครับก็ดีนั่งดีวันอาทิตย์เปิดไหมครับอาจารย์ไม่เปิดนะครับช่วงนี้งดรับโควิดนะเออสวัสดีค่ะอาจารย์คุณดีใจกลับมาท่านธนทานดูไลฟ์สดค่ะโอเคครับนะกดแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับผมนะเออที่บอกนะครับไม่ใช่นั่งแล้วอยากมีลิฟต์นะไม่ได้นะมึงจำไว้นั่งห้ามอยากมึงตัดอารมณ์อยากไปนั่งคือนั่งอ่ะมึงตัดว่าอยากได้คืออยากได้อะไรจากสมาธิเพราะนั้นอ่ะเอออย่าคิดว่ามึงอยากได้อะไรสมาธิคืออยากได้ลิฟต์อยากได้อะไรต่างๆคือนั่งไม่อยู่นะครับผมแล้วแต่คนว่ามันจะถึงจุดระเบิดตอนไหนนะไม่เท่ากันหรอกเวลานะครับนั่งไปนะเหมือนกูเนี่ยนั่งไปก็ไม่ได้คิดหาหรอกนะครับนั่งไปเรื่อยนั่งไปวันนั้นลึกคลึ้มนั่งไปพักเดียวนะกูนั่งนี่กูเหลือเก่งในตัวเดียวเองกูนั่งตอนนั้นอ่ะนะกูก็ไม่อายหรอกไอ้สัตว์จำได้เลยนั่งที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครั้งแรกเลยตอนนั้นเหลือเก่งในตัวเดียวนั่งร้อนไอ้อ่ะกูนั่งสมาธินั่งไปกูก็อยู่ปัจจุบันน่ะประคองอยู่ปัจจุบันกูน่ะกูกําลังนั่งนี่นะไอ้สัตว์ใส่กางเกงในตัวเดียวไว้นะกูก็นั่งไปเรื่อยนะอยู่ดีปั๊บเหมือนระเบิดลงปุ๊ดแวบเลยขนลุกตัวเบาเลยเฮ้ยอารมณ์นี้กูไม่เคยเจอเลยนะอารมณ์นี้แบบอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์แสงที่มันเห็นออกมาอะไรต่างๆเห็นออกมาเนี่ยกูไม่เคยเจอเลยเฮ้ยนะรู้สึกดีรู้สึกปิติรู้สึกแบบเออเฮ้ยโอเคว่ะเฮ้ยนะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าไอ้สัตว์หลงหรือเปล่านะมึงเนี่ยมันมีหลงอยู่ในหายากนะไม่ใช่ง่ายๆนะโอ้โหนะวันนี้มึงเอาแบบเบสิกก่อนนั่งให้ได้5นาที10นาทีก่อนแล้วเป็นสมาธิจริงๆอ่ะนิ่งจริงๆอ่ะไม่คิดถึงอะไรอ่ะนะคือนั่งแล้วอยู่ให้ได้อ่ะไม่ใช่นั่งคันก็เกาคันก็เกาเมื่อยก็เปลี่ยนขานะเปลี่ยนมือนะโยกไปโยกมาคิดนู่นนี่นั่นไปเรื่อย10นาทีผ่านไปเที่ยงนั้นไวนะครับแต่ท่านนั่งนิ่งจริงๆโอ้ยเครียดมันนานนะบอกให้นะไม่ง่ายนะกูบอกให้การนั่งสมาธิไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยนะเออนะครับนั่งแบบนั่ง
นั่งแบบไม่รู้อะไรเลยดีกว่านั่งแล้วรู้มีอะไรพูดถูกไหมครับทุกนั่งแบบไม่รู้อะไรเลยนั่งไปเถอะนั่งไม่ต้องคิดด้วยว่าจะเจออะไรบางทีนั่งแล้วคิดว่าจะเจอเหมือนเก่าคืออะไรเจอมารเหมือนเก่าไงเจอเหมือนกับกลิ่นเจอเหมือนคนมาอยู่ข้างหลังเจอเหมือนกับว่าเราจะต้องหลุดออกมาแล้วดูตัวเองเจอเหมือนที่มึงเคยเจออ่ะมันไม่เหมือนกันนี่มึงจำไว้ทุกท่านอย่าไปคิดถ้ามึงคิดเนี่ยก็คือมารมึงให้มึงนั่งต่อไปได้เลยนะครับมึงต้องผ่านมารตอนนั้นตัวนั้นไปให้ได้นะครับผมนั่งไปนั่งเถิดหน้าตาได้ผ่องแผ้วเลยถ้ามึงนั่งแล้วนะครับผมเราจะไม่แก่เว้ยเราไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์ไอ้สัตว์ไม่ต้องไปใช้เซรั่มบำรุงผิวไม่ต้องเหี้ยอะไรทั้งนั้นนั่งไปเถอะนะอารมณ์จะแช่มชื่นหน้าตาจะไม่แก่นะ60 70แม่งก็ไม่แก่50แม่งอายุเหมือน30 60อายุเหมือน40มึงเชื่อกูถ้ามึงนั่งได้นะโอ้ไม่แก่นะครับนั่งไปเถอะนะครับผมลองดูนะอยากให้นั่งกันนะครับขอบคุณสำหรับดาว50ดวงนะครับผมนะเออพี่บารมีพุทธบุญยะพลังนะครับนั่งสมาธิแล้วถูกสบายใจครับรู้สึกดีก็นั่งต่อไปนะครับอยากนั่งเพราะอยากทำใจให้สงบครับก็นั่งไปนะครับไม่ว่านะวันนี้ก็มาจากวีครับทุกวันนี้ได้ข้อคิดปฏิบัติครับผมนะขอบคุณมากครับผมกางเกงในตัวเดียวพีไปอีกทุกนะครับคือเอาง่ายๆกูนั่งกูไม่ได้ยึดติดกับเครื่องแต่งกายไงไม่ต้องอะไรมากกูนั่งคนเดียวพี่หมายเออถ้าเกิดกูไปนั่งอยู่ที่สาธารณะเนี่ยกูคงนั่งท่านั้นไม่ได้ใส่กางเกงในตัวเดียวไม่ได้กูนั่งอยู่คนเดียวกูปิดปึ๊บปิดไฟนั่งด้วยกูไม่เปิดไฟนั่งนะจะตายกูคือปิดไฟเว้ยปิดไฟนั่งเลยหลับมืดอย่างนั้นแหละนะเออเอานั่งไปนั่งไปวันนี้ปึ๊บดูเวลาผมนั่งสมาธิส่วนใหญ่ก็หลังจากไลฟ์สดจบด้วยนะประมาณ5ทุ่มอ่ะ5ทุ่มปั๊บนั่งถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งวิวก็นั่งถ้าเมานะก็ไม่ได้นั่งนะไม่เคยนะนั่งไปมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งเหมือนกับว่ามีไม่รู้อะไรมาลองอยู่เหมือนกันนะครับผมนั่งปั๊บแต่นะครับเหมือนกับมีอะไรต้านอยู่ในตัวเหมือนอะไรขับไปในตัวเหมือนกันนะเวลานั่งเนี่ยนะบางทีมันก็เออโอเคเวลาเรานั่งปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีอะไรมันไม่ดีมาเกาะมาแกะอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับสิ่งที่เรานั่งแล้วนะบุญหรือพลังเราเนี่ยครับมันก็ปัดสิ่งที่ไม่ดีที่มาเกาะแกะเราออกไปจากกายเราได้เหมือนกันนะครับจากสมาธิเราเนี่ยลองนั่งดูแล้วกันผมว่าเราอยากให้นั่งนะเออเริ่มต้นนะว่าอาจารย์ครับอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยนะครับผมนะเริ่มต้นอยากอะไรอยากเก่งแบบอาจารย์เนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นจากสมาธิไงมึงไม่ต้องไปท่องมึงไม่ต้องไปท่องแบบนกแก้วนกขุนทองเลยนะต้องไม่ต้องอะไรนะตักตู้ที่นั่นโอ้โหคาถาต่างๆคาถาไล่ผีเนี่ยนะเออสมุหะไนยะสมุหะคาติสมุหะคาตาพัทธะเสมายังเอวังหินนะเคลื่อนมาถอยถอยถอยแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องท่องไหนเยี่ยยาวไม่ต้องไปไหนมันมึงนั่งสมาธิแหละนะเดี๋ยวมึงทำได้เองเชื่อกูนะทุกอย่างเกิดจากสมาธิจิตเท่านั้นนะครับจะทำกำหนดให้เป็นไปได้มันไม่ได้เล่นที่คำพูดนะไอ้เหี้ยแม่งคาถาที่มึงท่องก็คือคำพูดไอ้สัมจะขังเหี้ยอะไรไม่จะขังไม่จะคาถากูให้มึงท่องคาถาสะเดาะกรเนี่ยมึงสะเดาะกันได้ไหมเอ้ากูถามเนี่ยไปดูใน Google ไปเสิร์ชคาถาสะเดาะกรแม่งขึ้นพืชเลยไปดู Google คาถาไล่ผีไปดูใน Google คาถาถอนคุณสายไอ้สัตว์ไม่ขึ้นในถีบหน้าเลยพี่ Google ช่วยได้ทำให้มึงเป็นอาจารย์ได้ทำไมทำกันไม่ได้เพราะอะไรล่ะไอ้สัตว์สมาธิไม่ถึงจิตไม่ถึงถูกไม่ถูกนะไม่ได้ง่ายกูบอกแล้วคำพูดสำคัญชะไหนคาถาคมสำคัญชะไหนไม่สำคัญที่อะไรเลยเอาตรงๆจิตมึงตัวมึงสำคัญที่สุดเออจิตสมาธิแล้วตัวของมึงเนี่ยสำคัญที่สุดเว้ยที่มึงจะชนะสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่บทสวดนกแก้วนกขุนทองนะภาษาอังกฤษเขาก็มีบทสวดของเขาคนอังกฤษคนแคมารูนไนจีเรียที่ว่าหมอเอาผงหมอผีก็มีภาษาของเขาภาษาเนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาที่มึงท่องกันมันก็แปลเป็นไทยได้นะบาลีสันสกฤตภาษาขอมภาษาเขมรอะไรต่างๆนะครับผมนะที่มึงท่องๆกันเนี่ยนะภาษามคตภาษานู่นนี่นั่นอะไรต่างของมึงเนี่ยนะที่มึงท่องกันเนี่ยแล้วมันก็แปลมาเป็นแปลเป็นภาษาไทยได้หมดเลยนะครับผมนะมันคือสิ่งบางบทเนี่ยมวยแปลดูก็บทสรรเสริญศาสนาบทนู่นบทนี่บทนั่นนะแล้วมึงไปอ่านแปลดูเอาหรือแม้กระทั่งบทอัญเชิญเทวดาที่มึงเชิญกันมึงไปดูแล้วกันมาแปลเป็นภาษาไทยคืออะไรสรุปอะไรสำคัญสุดก็คือสมาธิก็คือจิตกูถึงบอกว่าเป็นอยากทำได้แบบกูเหรอมึงนั่งสมาธิก่อนอย่างเงี้ยนั่งให้ได้เรียกว่าสมาธิจริงที่บอกนั่งให้ได้งูแลบลิ้นนั่นแหละแล้วมึงจะทำได้อยากชนะสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมึงต้องนั่งสมาธิได้จริงเออที่กูบอกว่ากูก็เคยนะไม่ใช่ไม่เคยไล่ผีเยอะไอ้เงี้ยกูไม่รู้เงี้ยอะไรแม่งมาแกะหรือเปล่านะกูเคยนอนอยู่เว้ยนอนปั๊บเนี่ยปลายตีนเลยเป็นกลุ่มฟันขึ้นมาเลยนะลอยอยู่ไปคืออันนี้คือเรื่องที่เจอกับตัวเลยนะหลับอยู่คนเดียวที่บ้านที่จังหวัดนนทบุรีเว้ยกูนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมามันเหมือนกับมีอะไรมาทับตัวนะครับผมนะทับตัวเหมือนกับเฮ้ยอะไรวะทุกทีไม่เคยกูก็ลืมตาเห็นเลยนะเห็นเป็นฟันเลยเป็นเหมือนกับเงาดำเป็นควันเลยขึ้นมาปั๊บเนี่ยเออบอกอ้าวสัตว์เอ้ย
คิดในใจว่าอ๋อสงสัยจะโดนแล้วแหละกูนะสงสัยจะโดนแล้วแหละนะก็ไม่ซีเรียสนะคือจิตเราฝึกสมาธิอยู่แล้วถูกป่ะจิตเราฝึกสมาธิอยู่แล้วเราจะรู้เลยว่าเออเฮ้ยยังไงนอนมันเหมือนกับคล้ายๆอารมณ์ผีอำอะอารมณ์ผีอำคืออะไรขยับตัวไม่ได้เว้ยเหี้ยตัวกูก็ขยับไม่ได้ไอ้สัตว์มึงนะเล่นเหมือนอารมณ์ผีอำเลยนะครับแล้วมองลืมตาเนี่ยเรากูไม่นอนแน่นอนแล้วกูเห็นจริงๆกูมองปลายเท้าเลยมองปลายเท้าเลยกูเห็นเลยบอกอ๋อเดี๋ยวเจอกันก็คิดว่าเดี๋ยวเจอกันนะเราก็ทำจิตให้เป็นสมาธิเว้ยแล้วก็ท่องนะภาวนาของเราไปนะภาวนาเราภาวนาจนหลุดปุ๊บนะเราก็ลุกขึ้นนั่งเว้ยลุกขึ้นนั่งเสร็จปั๊บเราก็นั่งหลับตานะลุกขึ้นนั่งเลยตอนแรกนอนสมาธิด้วยนอนสมาธิเว้ยนะนอนปั๊บภาวนาไปหลุดปุ๊บขึ้นมาแล้วก็เราก็นั่งไปปั๊บแสงสว่างมันก็จ้าคือจ้าในตาเรานะไม่ใช่แบบจ้ารอบๆบ้านนะไม่ใช่นะคือหลับตาปั๊บเนี่ยหลับไปตอนแรกภาพก็มืดอยู่สักพักนึงนะครับผมนะมันก็จ้าเลยฟืดนะครับผมนะจากที่มันแบบอาการแบบมันเหมือนกับมีอะไรแบบเขาเรียกว่าทำให้เราหนักอะไรต่างๆนะครับผมนะมันก็ฟุบหายไปเลยนะเราก็คิดโอ้พี่ยาแม่งนะใครวะไอสัตว์แม่งมาลองดีกับกูเลยฮะเคยอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไม่ลืมเลยนะที่บ้านที่บางบัวทองอ่ะนะนอนอยู่นะครับผมเจอจริงๆนะก็ไม่ได้ไม่เคยเล่าหรือเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครั้งนั้นนะครับก็สมาธิเราเนี่ยแหละก็ไม่ได้ท่องหาอะไรมากมายนะไม่ได้ท่องอะไรมากมายเลยนะคือแค่กำหนดจิตเราพอไม่ได้ท่องนะวันนั้นก็ไม่ได้ท่องในเพราะอารมณ์นั้นทำสมาธิให้หลุดดีกว่านะหลับตาจิตให้เป็นสมาธินะพุทโธลมหายใจแรงต่างว่าไงนะปุ๊บนะครับเราก็กระดิกตัวได้เราก็นั่งสมาธิของเรานะครับผมนะมันจะดีเรียกว่าพลังเหล่านี้นะผมนะมันสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับผมนะลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่นั่งนะครับหรือว่าอยากนั่งนะอันนี้เอ้าอาจารย์เก่งครับผมไม่เก่งหรอกนะครับฟุ๊กๆนะผมนะไม่ต้องเชื่อผมอาจจะมั่วก็ได้นะที่สอนเองนะเออแต่อยากให้นั่งกันนะครับผมอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันอยากได้แต่พูดต้องลงมือทำครับผมนะเออถ้ามีเกณฑ์บอกนะครับแล้วก็ได้ดูคอมเมนต์นะพอดีนั่งไลฟ์สดที่นี่มันสบายๆใจมันไม่กระตุกครับภาพเพิ่มและคมชัดนะเออเอาอ่านก่อนแล้วกันนะครับผมเดือดๆนั่งสมาธิต้องแฝงพระไหมครับโอ้โหไอ้เหี้ยมึงจะแฝงไม่แฝงก็ได้นะแต่มึงไอ้พระกูไม่ได้ว่ากูบอกแล้วไงแล้วมึงจะใส่เหี้ยอะไรมึงก็ใส่ไปเถิดนะครับมึงจะแฝงกระดูกหมาก็ได้นะมึงจะแฝงเหี้ยอะไรมึงแฝงเลยนะครับมึงจะแฝงกุญแจแฝงโซ่หมาก็ได้นะมึงนั่งไปเถอะกูบอกแล้วนะครับผมนะนั่งเพื่อรู้ปัจจุบันพอนะครับผมนะรู้อารมณ์ปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าปัจจุบันสมาธิอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้อยู่อดีตหรืออนาคต นะครับผมประคองจิตให้ได้นานที่สุดไม่ได้นั่งเพื่อเราต้องไปถึงอะไรเข้าใจป่ะสโลแกนการนั่งกูเนี่ยคือไม่ได้นั่งเพื่อได้อะไรไม่ได้นั่งเพื่อไปคิดถึงอะไรนั่งเพื่อประคองจิตณเวลานี้เดี๋ยวนี้ให้ได้นานที่สุดนั่งเก่งนะมึงลองคิดดูมึงลองนั่งหลับตาประคองให้มึงฟุ้งซ่านพอละคือไม่ให้คิดจิตมึงคิดฟุ้งซ่านมึงนั่งประคองให้ได้ชั่วโมงนึงหลับตาให้นิ่งเลยนิ่งที่จิตมึงไม่คิดอะไรอ่ะนิ่งนิ่งเหมือนคนหลับนอนหลับแต่ไม่หลับเข้าใจป่ะอารมณ์เหมือนคนหลับแต่ไม่หลับเอออธิบายง่ายคือเหมือนอารมณ์เหมือนตอนมึงนอนหลับหลับที่ยังฝันใช่ไหมเออยังฝันเห็นมึงเห็นนี่แต่มึงหลับอ่ะหลับแต่ไม่หลับอ่ะเออหลับนิ่งเลยคือมันจะอยู่กับเราแบบสบายประคองให้นานที่สุดวันนี้2นาทีวันนี้3นาที4นาทีก็ดีไต่ไปเรื่อยไม่ต้องแบบแอดวานซ์ไอ้สัตว์ตั้งเวลา2ชั่วโมงไม่มีทางหรอกจะถึงยากๆก็ไม่ได้ฝึกมานะถือว่าไม่มีของเดิมนะยากมากครับบอกว่ายากนะไม่ใช่ง่ายนะของพวกนี้นะครับนะไอ้ที่บอกตั้งลมให้ทุดอันนั้นลมหายใจยุบหนอพองหนออะไรไม่ต้องไปคิดหรอกบางคนแม่งจำไม่ได้หรอกนะไม่สัมพันธ์กันนะครับผมยากนะพองหนอยุบหนอยุบหนอพองหนอหาอะไรหรือฐานลมนะครับนะตั้งว่าอยู่ลักษณะประมาณเหนือสะดือตรงนี้อะไรต่างๆไม่ต้องคิดอะไรมากประคองจิตให้อยู่ปัจจุบันอย่างนี้พอแล้วคิดยังไงก็ได้มึงจะทำยังไงก็ได้ให้จิตมึงอยู่กับปัจจุบันที่สุดอยู่กับที่มึงกำลังนั่งตอนนี้ให้ได้มากที่สุดแค่นั้นพอนะทำอารมณ์ให้เป็นปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอันนี้พอนะอนาคตมึงจะเห็นอะไรแล้วแต่มึงเวลามึงเห็นปั๊บนะครับมึงจะอยู่แบบหวาดกลัวตื่นเต้นหรือว่านิ่งรู้ว่าเห็นก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้นะแล้วแต่ตัวมึงเองเลยนะเอาอ่านก่อนแล้วกันเว้ยฮะอู้สอนมากเดี๋ยวคนด่าไอ้สัตว์ไม่ใช่พระนะไอ้เหี้ยสอนสมาธิอีกนะหอกหักนะอู้อาจารย์คะเคยนั่งแล้วเข้าไม่ถึงบาปไหมครับอะไรวะอาจารย์คะเคยนั่งแล้วเข้าไม่ถึงบาปไหมคะจะบาปเหี้ยอะไรนั่งสมาธิไม่มีบาปหรอกไอ้ชิบหายนะมึงไม่ได้ไปฆ่าคนตายนะไอ้ชิบหายไม่ได้มีผิดศีลผิดอะไรนั่งสมาธิไม่มีบาปนะ
เออแต่ถ้าเกิดมึงนั่งสมาถ้ามึงนั่งสมาธิไปปั๊บนะแล้วมึงนะฆ่าสัตว์ไปนั่งสมาธิไปปุ๊บนะครับผมนะมึงไปทำเหี้ยอะไรมันผิดไปนะครับเออว่าไปอย่างนะครับผมนะมึงนั่งสมาธิไม่มีบาปไอ้หมอฮักเออกูไปเลื่อยเปื่อยเลยนะสวัสดีคนสื่อผีทอล์กเดอะโกสทอล์กทูโกสนะครับผมนะอาจารย์อุ้มนะนั่งสมาธิดูใจคนอื่นได้ไหมครับผมนะมันจะดูเหี้ยอะไรกูบอกแล้วไงไอ้สัตว์ให้ดูมึงมันจะดูใจคนอื่นไอ้ควายไอ้เหี้ยนะสอนที่หายแล้วสอนยังเสือกมาแทกอีกก็กูบอกแล้วดูมึงไอ้เหี้ยมึงไปดูใจคนอื่นทำส้นตีนทำไมไอ้นั่นเมื่อเวลามึงถึงแล้วมึงจะรู้ใจไอ้สัตว์แต่ตอนมึงไม่ถึงเนี่ยมึงนั่งสมาธิเนี่ยเพื่ออยากรู้เรื่องของชาวบ้านไอ้สัตว์เสือกถ้าอย่างนั้นนะมึงไม่ต้องนั่งหรอกไอ้เหี้ยมึงนะไปหาเหี้ยอะไรที่ไปเสือกรุ่นแถวบ้านดีกว่าไม่ต้องมานั่งสมาธิหรอกกูบอกแล้วให้อยู่กับปัจจุบันไอ้ชิบหายนะนั่งสมาธิเพื่อดูใจคนอื่นก็มึงอยากไงอยากไปดูใจคนอื่นเวลามึงนั่งเนี่ยไอ้สิ่งที่มึงได้มาเนี่ยนะครับผมนะมันคือกำไรไอ้สัตว์แต่เริ่มแรกที่กูบอกมึงอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดไงกูบอกมึงอยู่ปัจจุบันไม่ใช่นั่งแล้วมึงอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นอยากเก่งเว้ยอยากได้ชั้น4อยากเล่นลิฟต์ไล่อะไรต่างส่วนใหญ่นั่งเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับคนที่นั่งเนี่ยนะครับผมแล้วไปหลงในลิฟต์เนี่ยเขาเรียกว่าของเล่นของเล่นระหว่างทางเว้ยคือไม่ไปต่อแล้วถ้าไปต่อเนี่ยมันจะไปถึงนิพพานหรือไปเรื่อยนะครับผมนะเขาจะไม่ยึดติดอยู่ในลิฟต์ที่ได้มาแล้วนะแต่บางคนนะครับก็หลงอยู่ในลิฟต์มันเล่นได้สนุกเนี่ยนะเฮ้ยมันได้ไว้ดินน้ำลมไฟไว้นู่นนี่นั่นต่างเล่นได้เว้ยนะมันสามารถสั่งได้ด้วยจิตเราเว้ยนะสนุกหลงก็ไม่ไปต่อเหมือนอย่างกูเนี่ยถามว่ากูอยากไปนิพพานตอนนี้ไหมกูไม่อยากไปเว้ยเออกูไม่ไปกูบอกกูยังไม่ไปนิพพานหรอกกูอยากอยู่อย่างนี้อยู่เออถ้าวันไหนเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยโอเคไม่ว่ากันแต่ตอนนี้กูอยากอยู่แค่นี้กูสบายมึงบอกมึงจะด่ากูที่อะไรกูไม่เจ็บพระไอ้ฮะกูเป็นคารวาสนะกูขอแค่นี้พอแล้วกูบอกแล้วเออกูไม่ไปต่อแล้วกูอยู่แค่นี้พอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนั่งแล้วอยากอ่านใจคนอื่นเขาไอสัตว์อยากจะไปดูดวงที่อะไรในสัตว์ไม่ต้องเสริมนั่งหรอกที่มันกิเลสมาแล้วหายนะเออกูฮะใครไว้เนี่ยไอแมนสมัยเนี่ยนะก่อนนั่งสมาธิต้องสวดมนต์ก่อนนะครับได้หมดนะครับผมสวดมนต์ก่อนก็ดีนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิจึงหายเออนั่งแล้วหลับทุกทีครับผมเออเอานะอาการหนักไหลหนักคออาการหนักไหลหนักคอครับไม่รู้เหมือนกันนะครับมาหาแล้วกันนะครับกราบสาธุน้อมนำสู่เพื่อนลูกปฏิบัติต่อไปครับผมปฏิบัติดูนะครับบางวันนั่งรู้สึกเหมือนตัวเราว่ายน้ำอยู่กลางทะเลที่มองไม่เห็นฝั่งโคตรทรมานกว่าจะนั่งครบเวลาที่กำหนดเนี่ยมึงเอาเวลาเป็นตัวกำหนดไงฮะเมื่อไหร่จะถึง10นาทีเมื่อไหร่จะถึง20นาทีสักทีถูกป่ะเออมึงนั่งไปเถอะมึงนั่งไงก็ได้ให้มึงลืมเวลาที่กูให้ตั้งเวลาไม่ใช่คิดถึงเวลา5นาทีนะบางคนนั่งไว้ไอ้เหี้ยเมื่อไหร่5นาทีเมื่อไหร่10นาทีไม่ใช่เว้ยมึงนั่งไปเนี่ยนะครับเวลาเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์ที่ว่ามึงนั่งแล้วมึงสบายเฮ้ยอะไรวะ10นาทีเยอะเหรออันนี้โอเคมึงเริ่มได้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่จะ10นาทีเมื่อไหร่จะ5นาทีเมื่อไหร่จะครึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะเพราะมึงนั่งแล้วเมื่อไหร่จะถึงคือมึงนั่งแบบทรมานอ่ะแต่ถ้ามึงนั่งปั๊บแล้วอุทานคำว่าเหี้ยเร็วจังวะโอเคมึงเริ่มได้แล้วไม่งงนะไอสัตว์ไม่รู้ใครสอนกูสอนไม่เพาะกูพูดไม่เพาะอย่างเงี้ยอะไรก็ขออภัยแล้วกันในสไตล์ส้นตีนของกูอย่างนี้นะเออแต่ว่าไอการที่กูไม่ตั้งเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อให้มึงเมื่อไหร่จะถึงสักทีแต่ต้องอุทานคำว่าเหี้ยทำไมเร็วจังวะประมาณนั้นนะเอออ่านต่อแล้วกันเว้ยวันนี้อาจารย์ดูหน้าเด็กค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับผมนะทุกทีหน้ากูแก่ใช่ไหมฮาเฮ้ยสมาธิจิตไม่ต้องท่องอะไรเลยเพียงแค่นึกถึงครูบาอาจารย์ปล่อยจิตให้ว่างเปล่าอาจารย์สอนดีมากค่ะชอบดูครับผมโอเคครับผมนะขอบคุณครับรู้ได้เฉพาะคนครับเออเอาจริงครับสบายแบบโล่งโปร่งครับผมวันนี้อาจารย์รีบมากเหรอครับลืมใส่สร้อยครับผมนะไม่ได้รีบหรอกครับแต่ว่าสร้อยอยู่ในบ้านแม่นะครับพี่เกียรติใส่นะครับผมนะก็ต้องไปนอนในบ้านพ่อนะครับนั่นก็เลยเอาไว้นั่นก่อนนะครับสวัสดีขอบคุณน้องแกมนะครับที่ให้ดาว50ดวงครับขอบคุณนะครับนะแม่ยกทั้งหลายพ่อยกทั้งหลายนะครับที่ให้ดาวข้าพเจ้านะครับผมนะครับเจ้าจะไม่ลืมพระคุณเลยนะเออเอาไอ้หอยหลอดหอยเอาเองฮะเห็นป่ะไอ้พวกหมาเนี่ยพวกมันเห่าเนี่ยมึงเป็นคนเนี่ยที่กูบอกอะนะเออมึงไม่ต้องไปอะไรมากมายเขาจะแบบพวกไม่ใช่หมาดูป่ะเออมึงนิ่งไว้นะครับผมนะนั่งสมาธิมีระดับญาณไหมครับมันก็มีระดับญาณนะครับผมมึงต้องไปคิดหรอกไอ้เหี้ยระดับญาณก็แบ่งกันนะครับมึงนั่งแล้วมันสมาธิพอแล้วไอ้เหี้ยกูไม่เคยคิดนะว่ากูได้ญาณไหนญาณไหนอาจารย์ครับอาจารย์ถึงขั้นไหนแล้วครับไอ้สัตว์กูไม่รู้กูขั้นไหนไอ้เหี้ยเออกูไม่รู้ได้ไงไม่รู้หรอกขั้นไหนอ่ะถูกป่ะคือขอให้มึงนั่งได้พอแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องบอกขั้นไหนแล้วมึงอ่ะไอ้สัตว์มึงคนมีคนถามนะเฮ้ยมึงขั้นไหนแล้วกูก็ไม่รู้กูขั้นไหนวะไอ้เหี้ยนะเออกูไม่รู้ไอ้ชิบหายกูอาจจะขั้น
พระเจ้าเต่าแม่งไอ้เหี้ยกูก็งงเหมือนกันนะกูไม่รู้กูขั้นไหนหรอกนะครับมึงต้องรู้หรอกขั้นหนงขั้นไหนไอ้สัตว์มึงรู้ว่ามึงทำได้พอแล้วนะมึงรู้แล้วมึงนั่งแล้วมึงสบายพอแล้วนั่งแล้วมึงโปร่งสบายใจหน้าตาผ่องใสไม่แก่พอแล้วไอ้สัตว์ไม่ใช่ยิ่งนั่งเรายิ่งแก่ไอ้สัตว์แม่งไม่ใช่ช่วยคนแล้วหน้าแม่งยิ่งอย่างกับผีนี่ก็ไม่ใช่นะอีกนะใจมาอาจารย์นั่งแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมครับติดทุยไอ้เหี้ยแค่คำถามนี่ก็ส้นตีนแล้วเนี่ยใครวะเนี่ยไอ้กนกกรขุนทองเนี่ยนะที่บอกนั่งแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมครับด้านการเงินเนี่ยไอ้สัตว์นะถ้ามึงคิดว่ามึงนั่งแล้วมึงจะรวยนะมึงไม่ต้องนั่งไอ้เหี้ยมึงทำมาหาแดกที่กูบอกนะบางคนบอกเนี่ยอย่าคำถามโง่ๆควายๆที่กูด่าเนี่ยนะอิงหาต้องให้กูด่าเนี่ยนะไอ้กนกกรเนี่ยบอกอาจารย์นั่งแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมครับติดขัดการเงินค่ะไอ้คนที่ติดขัดการเงินถ้ามานั่งสมาธิแล้วรวยเขานั่งกันหมดแล้วไอ้เหี้ยนะครับมึงเอาเวลามึงเนี่ยนะไปทำมาหาแดกดีกว่าเออแค่คิดก็ควายแล้วนะพวกมึงเนี่ยนั่งสมาธิคือไม่ยึดติดกับเงินกับทองหรือละให้มันได้มากที่สุดเว้ยทำอารมณ์ให้มันสบายมึงยังติดอยู่เลยไอ้เหี้ยเงินไม่พอจะแดกเว้ยติดนู่นติดนี่นั่งไปแม่งกิเลสทั้งนั้นไอ้ควายไม่ต้องนั่งนะไปทำมาหาเงินนะจะได้มีเงินมีทองรู้ป่ะไม่ต้องเสือกนั่งนะมึงอ่ะนะกูหาไม่คิดไอ้เวรให้กูด่ากูละงงเหลือเกินไอ้เหี้ยก็สอนอยู่แล้วนะกูสอนอยู่แล้วเออว่าการนั่งเนี่ยนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำตัวให้เบาไม่ต้องคิดถึงที่อะไรยังคิดถึงกูนั่งแล้วกูจะรวย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 สัตว์นั่งให้ตายนะถ้าขี้เกียจไอ้เหี้ยก็ไม่รวยชิบหายนั่งให้ตายก็ไม่ได้สมาธิเพราะมึงนั่งแล้วอยากรวยควายนะเออฮะอาจารย์คะแล้วรวยทำถ้านั่งแล้วรวยทำงานเถิดกูอาจารย์สอนแบบไม่หลงนี่มากขันกูด่างตรงไอ้เหี้ยกูไม่นี่หลงไม่ได้สติไอ้ชิบหายนะไอ้พวกมนุษย์เนี่ยไอ้สัตว์ชอบแลกเปลี่ยนทำนั้นแล้วจะได้ดีไหมครับทำนู่นแล้วจะดีไหมครับเหี้ยอะไรมึงไม่ต้องทำหรอกไอ้สัตว์นะถ้ามึงคิดว่าอะไรต่างๆนะนะมึงแบบมึงทำไม่เถอะนะครับสิ่งที่มึงคิดว่ามันดีมึงทำไปไอ้เหี้ยนะมึงไม่ต้องไปอะไรมากมายชอบข้อแลกเปลี่ยนไอ้เหี้ยชอบแลกเปลี่ยนชอบต้องมีอะไรสักนิดนึงประมาณนั้นนะครับผมนะเออกูถามแต่ละคำโหถูกแล้วค่ะอาจารย์ขอให้จิตนิ่งเออใจเย็นครับผมนะอาจารย์ขอของดีหน่อยครับไม่มีของดีหรอกฮะนั่งแล้วเพลินนั่งนานๆก็คิดแต่จะลืมตาครับผมนะคุณนั่งไปเถอะนั่งให้นานที่สุดนะครับของพวกนี้นะพ่อยกไม่ยกก็มาครับอาจารย์กล่าวพระเจ้าเต่าอาจารย์ก็ว่าไปครับผมนะเออเอาหายยังครับยายเอาหายยังครับยายครับผมนะอาจารย์กินเหล้ายังครับไอสัตว์ไม่ได้แดกมานานปากเป็นเลิมอยู่ที่ตอนนี้นะเดี๋ยวกูแดกกูจะบอกนะฮะนะถ้ากูแดกเนี่ยกูจะขึ้นในเฟซบุ๊กวันนี้กูแดกเหล้านะกูไม่ไลฟ์สดนะถ้ากูไลฟ์แสดงว่ากูยังไม่แดกเข้าใจไหมเออนะอาจารย์คะถ้านั่งขัดสมาธิเพชรถ้านั่งได้สามารถกันของไม่ดีได้จริงไหมครับไม่ได้เหี้ยอะไรหรอกไอสัตว์เออมึงไม่ต้องไปเชื่อนั่งท่าไหนเหี้ยอะไรเออมึงนั่งท่าเหี้ยอะไรก็ได้ที่ผ่านก็เป็นสมาธิจริงอ่ะอีหามันก็กันได้มึงใครนั่งโคตรเพชรด้วยไอสัตว์ถ้านั่งแล้วไม่ถึงสมาธิไอเหี้ยกันไม่ได้มึงจะนั่งท่าไหนก็ได้กูบอกมึงทำไงก็ได้มึงจะลืมตาสมาธิหรือมึงจะเดินจงกรมก็ได้นะคือในการทำสมาธิเนี่ยมึงทำได้ตลอดทุกขณะและเวลาเว้ยนะเหมือนคนที่เรียนคาถาอาคมเนี่ยเหนียวคงพันเนี่ยนะตักข้าวมะขึ้นอะคืนอุมะอะอุมะอะอุแม่งไอ้เหี้ยก็สมาธิอ่ะฝึกจิตคือมึงจะทำเหี้ยอะไรเป็นสมาธิได้หมดเลยมึงมองไฟเนี่ยคนเล่นกสิณเนี่ยมึงมองโดนไฟมึงเพ่งที่ไฟหลอดนีออนเนี่ยมึงก็นั่งสมาธิได้เว้ยมึงขับรถอยู่มึงดูดวงไฟมึงก็ทำสมาธิของมึงได้นะคนที่แบบเคยฝึกกสิณเนี่ยกสิณไฟมันจะรู้เลยไม่จำเป็นไอ้ที่ต้องเพ่งเทียนหรอกไอสัตว์อะไรที่เป็นแสงไฟมึงเพ่งได้เลยแต่มึงไม่ต้องไปเพ่งดวงอาทิตย์นะไอ้ที่ตาบอดที่ผายนะมันแรงเกินมึงขับรถไปเนี่ยคนที่เรียนกสิณเนี่ยหรือว่าเล่นกสิณเนี่ยพวกกสิณที่น้ำลมไฟเนี่ยมึงถามคนเล่นกสิณไฟเนี่ยมึงเห็นแสงไฟเนี่ยมึงกำหนดได้เลยเล่นกสิณไฟมองแล้วมาทำเป็นสมาธิหรือแม้กระทั่งคนที่แบบพวกเล่นของเนี่ยเขาจะมีคำภาวนาเขาอยู่ภาวนาอะไรคือเขาฝึกจิตเขานะเขาไม่ได้ฝึกเขาไม่ได้ขันที่คาถานะตักข้าวมะอะอุหรือบางคนก็ไม่ต้องตักปุ๊บมะปุ๊บอุอะไรต่างก็ว่าไปอุอามะอะไรต่างอะเดือดไปกันไปแล้วแต่เฮียอะไรกูนะของพวกเนี้ยนะครับสุดท้ายก็คือการฝึกสมาธิอ่ะมันฝึกได้หมดมันจะทำเฮียอะไรก็เป็นสมาธิจบนะกินนอนนั่งเดินขี้เยี่ยวเยี่ยอะไรได้หมดขอให้มีสมาธิแล้วมันจะไม่ประมาทเข้าใจไหมมันการฝึกจิตไว้เออมันจะเป็นต้องมานั่งหลับตรงหลับตาแรงต่างทุกอย่างอีเยี่ยวหมดทุกอย่างเป็นสมาธิได้หมดเข้าใจป่ะมันก็ฝึกอะฝึกว่าจิตมึงอยู่เนี่ยบางคนใจลอยไว้เยี่ยนะมึงเคยนั่งไหมทำงานอยู่บริษัทใจลอยคิดถึงที่อะไรไม่รู้นั่งรถเหม่อลอยขับรถแม่งเหม่อลอยจิตมึงเป็นสมาธิแล้ว
เหมือนขับรถเนี่ยถ้ามึงฝึกจิตให้เป็นสมาธิบ่อยๆมันก็รู้กูกำลังขับรถอยู่เว้ยมันจะไม่ประมาทหรือแม้กระทั่งแบบแสงไฟเนี่ยเรามองแสงไฟเนี่ยแล้วเราก็หลับตาโอเคหรือเราจ้องแสงไฟมันก็เป็นสมาธิได้นะครับผมตรงนี้นั่งสมาธิแบบไหนทำจิตยังไงไม่ให้หลงอาจารย์อย่าลืมกินยาด้วยนะครับผมแล้วโอเคครับขอเพลงหน่อยครับครับเพลงที่อะไรหายไม่ใช่นักร้องเองฮะสวัสดีครับณัฐพลนะครับผมนะนั่งแล้วรู้นั่งแล้วจะรู้ได้ตัวเองทำจิตให้สงบคือมึงนั่งเหรอนะครับกูไม่รู้จิตกับมึงหรอกทุกคนไม่เหมือนกันไว้มึงจำไว้ที่กูบอกอะวันนี้การนั่งสมาธิเนี่ยเส้นชัยแต่ละคนมันต่างกันเว้ยแต่การประคองจิตให้ได้นานที่สุดที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยอันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทมึงเข้าใจจุดสตาร์ทไหมทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นหรือจุดสตาร์ทเลยกูไม่รู้ว่าใครสอนเป็นกูหรือเปล่าแต่กูจะสอนแบบเนี้ยมึงฟังกูเพราะกูทำกูปฏิบัติกูเป็นคนทำเว้ยกูถึงเอาสไตล์ที่กูทำมาเนี่ยกูไม่ยึดติดที่อะไรมากมายนะกูบอกเพราะกูเริ่มต้นจากการที่กูได้สิ่งสมาธิอ่ะกูก็เก่งในตัวเดียวกูไม่ได้แต่งตัวนุ่งขาวห่มขาวซะหน่อยนะกูบอกไม่อายเลยอาจารย์ขุนครับอาจารย์ขุนนั่งครั้งแรกอาจารย์ขุนทำยังไงครับไอสัตว์แก้ผ้าเก่งในตัวเดียวจริงกูสไตล์นี้อยู่แล้วนะถามได้ไม่มีหรอกตอนนอนคืนอาจารย์ขุนจะใส่เสื้อผ้ากูร้อนนะกูชอบนั่งสมาธิตอนประมาณ5 ทุ่มอ่ะประมาณนั้นกูว่าสบายนะเก่งในตัวเดียวเลยภาวนาไปเลยนะเออตื้อนั่งไปนั่งแบบประคองจิตประคองจิตตัวกูเองนั่งไปลองไปคิดด้วยว่าเส้นชัยจะถึงเมื่อไหร่การนั่งสมาธินะครับมึงอยากคิดถึงเส้นชัยเลยไอ้เหี้ยแม่งถ้าคิดถึงก็จบมึงไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยคิดถึงแค่ปัจจุบันพอกูบอกถ้ามึงฟังกูแล้วมึงจะรู้เลยมึงจะเจออะไรระหว่างทางเพราะนักวิ่งเนี่ยนะครับมันจะเจออะไรระหว่างทางแล้วนะครับมึงสนใจรู้วิ่งมึงพอสนใจทางเดินมึงพออะไรมาขวางมึงก็โดดข้ามแม่งมันไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจเพราะมึงกำลังวิ่งอยู่มึงกำลังเดินทางอยู่เพื่อถึงเส้นชัยมันมีมารอุปสรรคต่างๆช่างแม่งมันนะครับมึงสนใจในการประคองจิตพอมึงกำลังนั่งอยู่เอาเวลามึงถึงเส้นชัยปั๊บมันจะมีอาการแสดงของมึงเองกูไม่รู้ร่วงรู้กับมึงได้หรอกบุญแต่ละคนไม่ต่างกันบางคนได้แบบนู้นมาบางคนได้แบบนี้มาบางคนได้แบบนั้นมาเข้าใจป่ะเออนะเออกูไอ้เหี้ยกูสอนพวกมึงนี่นะแล้วบางทีคนแท็กๆไอ้นี่ตั้งสติก่อนสตาร์ทครับเออเอาสวัสดีครับเดี๋ยววันไหนให้สารลูกศิษย์กูนะรับศิษย์กูจะสอนแม่งนั่งสมาธิเลยวันนี้มึงมานั่งมาเดี๋ยวกูจะสอนมึงแล้วกันดีมั้ยไอ้สัตว์เวลาสวดพันยักษ์ก่อนเนี่ยกูจะนั่งเบสิกเลยมึงนั่งยังไงแบบไหนก่อนนะเดี๋ยวจะนี่แล้วนะเออได้ครับทุกอย่างคือตรงนี้หมดครับผมอาจารย์กลับมาบ้านแล้วเหรอครับอยู่บ้านแล้วครับผมอยากไปเจออาจารย์แย่แล้วแต่ไปไม่ได้ครับผมแย่นี่คือแย่อะไรวะอยากเจอกูเนี่ยแย่นี่คือไม่มีเงินใช้ได้ไงวะนั่งแล้วจะรู้ด้วยตัวเองครับผมเห็นเลข813318อยู่ตรงกระจกชั้นวางพระฝ่ามืออาจารย์ค่ะเลขอะไรวะอ๋อน่าจะเป็นตัวเลขอันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะไม่เห็นนะครับผมเอาเห็นเลขก็เอาไปแทงหวยแล้วกันนะเอาดีครับผมเออเอาอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับนั่งสมาธิต้องกำหนดลมหายใจให้จิตใจอยู่กับลมหายใจหรือเปล่าครับอาจารย์ก็กูบอกมึงจะยังไงก็ได้นะที่กูบอกนะทำให้มึงอยู่กับปัจจุบันให้ได้ที่สุดประคองจิตให้อยู่กับตัวเองที่สุดมึงจะภาวนาหรือไม่ภาวนาหรืออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องยึดติดกับคำสอนอะไรมากมายหรอกนะครับนั่งหลับตาจะไม่ต้องภาวนาก็ได้นะครับอะไรก็ได้จะขอให้จิตมึงอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปคิดถึงชาวบ้านเขาอย่าไปคิดถึงอะไรต่างๆนะครับผมนะครับเพราะไอ้ไอรอดฮะเอาเหี้ยอะไรมึงเวนนะวันนี้ไอรอดมานี่มึงฮะเห่าอะไรมึงหมาเห่านะเห็นเหมือนกันค่ะเอาดีๆครับผมเปล่าค่ะอยู่ต่างประเทศค่ะสนามบินปิดค่ะอ๋ออยู่สนามบินปิดนะครับผมเดี๋ยวรอสนามบินเปิดค่อยมาแล้วกันนะตอนนี้นะเพราะโควิดเป็นอันตรายนะครับผมกักตัวก่อนนะเออดะมาหะมางงเฮ้ยงงอะไรวะเนี่ยอะไรเอ่ยนัทพัฒน์นะหนูไปนอนก่อนนะครับอาจารย์โอเคไปนอนเถิดนะครับผม54 นาทีนะครับผมเลขบัตรคิวฮะอ๋อ318เลขบัตรคิวเฮ้ยมึงเห็น318เหรอวะเดี๋ยวก่อนนะเห็นได้ไงวะสะท้อนอ๋อเห็นกระจกมันสะท้อนตกใจเลขบัตรคิวกูว่าตกใจว่าไอ้นี่กระจกมันสะท้อนครับ318โอเคเลขบัตรคิวกูว่าตกใจฮะกูลืมใบกระจกกูติดแล้วกูงงไอ้เหี้ยมึงเห็นได้ไงว่า318โอเคโอเคโอเคตกใจครับตกใจ
มันสะท้อนอยู่ในกระจกโอเคครับพอดีสำนักผมติดกระจกก็จบเสร็จแล้วเดี๋ยวข้างบนเนี้ยนะครับผมตอนนี้ก็เกือบ 100% แล้วนะครับสำนักนะตอนนี้เพิ่งเริ่มฝึกสมาธิอยู่ค่ะอาจารย์ก็ดีนะครับผมบางอาจารย์ด่าสบายใจแล้วค่ะไปนอนก่อนนะครับไปทำงานโอเคไม่โดนกูด่าแล้วสบายใจนะเวลาผมนั่งสมาธิถอดเสื้อครับแล้วเปิดดนตรีไทยนั่งฟังสบายค่ะอาจารย์โอ้โหไอ้เหี้ยนั่งสมาธิแล้วเปิดดนตรีไทยโอเคก็ได้เหมือนกันนะ เอ้าได้ครับได้หมดนะสวัสดีสิงห์หนุ่มครับผมนะครับหายนานเลยนะสิงห์หนุ่มนะจำได้นี่ตากล้องนะครับนะตากล้องนะโดนด่าประจำครับถ่ายรูปไม่ได้เรื่องครับตอนมาใหม่ๆจับกล้องอยู่นะครับกลัวผีเหมือนกันนะจำได้อยู่นะสิงห์หนุ่มนะน่าจะเป็นตากล้องผมนะครับที่ว่ามาสมัครเล่นนะครับอาจารย์มีตกใจด้วยครับผมเสียดายจังถ้าได้นั่งฟังอาจารย์พูดคงได้ไม่กลัวน่าจะได้นั่งเห็นอะไรบ้างเพราะหัดนั่งเองไม่มีคนแนะนำครับผมนะนั่งฟังเถอะไม่ต้องกลัวหรอกไม่หามจะกลัวทำไมวะไม่ต้องกลัวประคองให้ได้นะครับประคองให้ได้นะครับแล้วไม่ต้องคิดถึงว่าเส้นชัยคืออะไรนะครับไม่ต้องคิดว่านั่งเราจะได้อะไรนะครับนั่งไปเถิดนะครับวันนี้10นาทีพรุ่งนี้15นาทีไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยที่บอกว่านั่งจับเวลาเพื่ออะไรเพื่ออุทานว่าเฮียทำไมเร็วจังวะนั่นแหละมึงเริ่มได้แล้วแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จะถึงวะยังนะเข้าใจนะง่ายๆเลยจับเวลาไว้เพื่อสิ่งนั้นเลยนะครับผมนะเอาสอบถามเข้ามาทีนี้พวกมึงเอาจะถามไปถามมาวันนี้เจอกันในสมาธิทุกคนนะครับท่านอ่าโอเคนะเจอกันในสมาธินะวันนี้กูจะนั่งสมาธินะจะเข้าไปหาแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมลูกศิษย์แล้วกันนะครับวันไหนถ้านั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยียนลูกศิษย์นะเข้าใจนะบางคนอาจจะเจอผมแล้วนะครับในที่นี้นะครับมีใครเคยเห็นผมไปแล้วบ้างนะครับนะทางสมาธิทางฝันแรงต่างนะกดเลข10ครับกดเลข10แล้วกันให้10เต็มนะกดเลข10นะในที่นี้นะครับมีใครเคยเห็นผมไปหาแล้วบ้างกดเลข10นะกูจะดูนี่กูไปหาใครบ้างนะดูนี่อ่ะกดเลข10มานะกดเลข10นะครับใครเคยเห็นผมไปหาแล้วบ้างกดเลข10นะเอาจริงนะหากูจะดูตัวก่อนดูคนก่อนมีพักขยาครับ10ครับมาแล้วนะครับเฮ้ยอย่าลืมนะไอ้จุ๊อร่อยไว้ขอบกระด้งกรอบๆอ่ะถ้าเกิดครั้งหน้ามานะเอามาด้วยนะไอ้ซอยจุ๊ของมึงอ่ะนะที่วันนั้นทำมาอร่อยดีนะครับอย่าลืมนะสิบครับโอ้โหเฮ้ยกูไปหาคนที่ชื่อกิฟฟาซี่เหรอครับกิฟซ่าเหรออ่านยากกิฟซี่กิฟซ่านะโอเคพักชยานะครับมีโอ้ไปหาเยอะนะครับมีแยมนะครับผมแหมส่วนใหญ่มีแต่สาวๆนั้นเลยเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่มีแต่หาสาวๆไอ้กูเนี่ยสิบครับฝันบ่อยครับผมนะเดี๋ยววันนี้แหละนะครับเดี๋ยวกูจะนั่งนะมึงดูแล้วกันกูจะไปหาใครบ้างเนี่ยสิบครับโอ้โหเฮ้ยนะนั่งสมาธิแล้วถอดจิตได้จริงหรือเปล่าครับมึงนี่ก็มึงนั่งเถอะนะอีกามึงต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรหรอกว่าถอดจิตหรือไม่ถอดจิตนะมึงนั่งให้ได้ก่อนอีกานะไม่ต้องไปถามอะไรมากสิบครับโอ้โหสิบครับเจอครับโอ้โหสิบครับเต็มสิบไม่หักครับโอ้โหสิบเลยครับผมนะเดือดสิบโอ้โหสิบเลยนะสิบครับโอ้โหสิบครับเมื่อคืนค่ะแต่ฝันสองรอบค่ะโอ้โหสิบครับโอ้โหตายแล้วนะกูไปหาหลายคนมากเลยเว้ยนะถามมีคนนะมันอินบ็อกมาเขาถามว่าเหมือนอาจารย์มาหาหนูค่ะจะเป็นลางดีหรือลางร้ายคะโอ้ยสัตว์เอ้ยนะมึงช่างใจถามคำถามนะเขาถามว่าฝันเห็นอาจารย์นะแล้วก็ฝันเห็นอาจารย์อาจารย์มาหามันเป็นลางดีหรือลางร้ายคะอาจารย์โหกูก็นั่งคิดนะไอสัตว์ฝันเห็นกูนี่ฝันร้ายหรือไงวะนี่ไอ้เหี้ยเอ้ยนะแล้วแต่มึงจะคิดแล้วกันนะถ้ามึงเคารพกูนะฝันเห็นกูก็ถือว่าฝันดีแล้วกันไอสัตว์ถ้าไม่เคารพนะฝันเห็นกูหรือว่าฝันร้ายแล้วกันนะมึงก็เข้าใจถามกูนะไอหอกหักนะพวกมึงสิบครับอาจารย์มหาในฝันอ่ะยังไม่เคยเห็นตัวจริงโอเคครับผมนะเอาสิบครับเจอแล้วพร้อมมีผลไม้ไปด้วยสิบครับเคยฝันเห็นครับโอ้โหฝันเห็นกันเยอะเลยนะลบหนึ่งลบหนึ่งคืออะไรวะเนี่ยงงเลยนะสิบครับเอาสิบโอ้เยอะเยอะโอ้โหเว้ยนะแม่เรานั่งดูนี่มีครูไปหาเยอะครับสิบครับปู่ท้าวเวสสุวรรณครับผมนะมาหาบ่อยครับสิบครับฝันบ่อยค่ะชอบดูอาจารย์ครับโอเคครับกนกกรขุนทองนะมึงนั่งนะมึงไม่ต้องหวังรวยในหานั่งไปเถิดนะครับท่านรวยทำมหาแดกนะกนกกรนะมึงนะขุนทองนะถ้าไปหาบ่อยนะครับผมนะที่กูบอกนะครับจงนั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งฟ้านะครับเพื่อเป็นบารมีกับมึงนะครับนั่งแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามึงจะหายติดขัดหาอะไรนะที่กูบอกนะมึงทำมาหากินนะพอนะครับเดี๋ยวสักพักนึงถ้าดวงเปิดนะครับเดี๋ยวมันจะมาเองที่กูบอกนะพยายามใช้บุญนะครับนะใช้บุญนะในการเปิดทางนะ
จะรออาจารย์ในฝันคืนนี้ค่ะยังไม่เคยเลยครับอาจารย์หัวถึงหมอนไก่ขันทุกทีครับเร็วมากสิบฝันบ่อยชอบดูอาจารย์ครับโอเคครับผมนะเอาสิบงั้นไม่ใช่ปู่อาจารย์ขุนแล้วล่ะเพราะไม่สาวแล้วครับผมนะเอาลางดีหรือลางร้ายครับหรือคิดไปเองครับผมนะกูก็งงกับคำถามที่กูถามกูนะกูรู้จะตอบยังไงวะเฮ้ยอาจารย์หนูฝันเห็นว่าอาจารย์มาหาหนูเนี่ยนะมันเป็นลางดีหรือลางร้ายครับไอสัตว์ตอบไม่ถูกวะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยกูไม่รู้เลยนะแล้วกูตอบไม่ได้นะแค่นั้นแหละนะพรุ่งนี้วันครูนึกถึงอาจารย์เนี่ยฝันเห็นอาจารย์มาช่วยตาเป่งประกายน่ากลัวมากแต่ก็มาช่วยหนูค่ะยังงงอยู่เลยค่ะเอานะไปมาหอมหรือยังครับกิฟซ่านะต้องถามก่อนอยากให้อาจารย์มาหาฝากว่าตอนนี้กำลังแย่ค่ะโอ้โหแย่ครับยังค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูนั่งก่อนสวัสดีครับผมนะเดี๋ยวคืนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะนั่งนะครับคืนนี้เราจะไปหากับทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมนะนะก็เปิดประตูบ้านต้อนรับแล้วกันนะเข้าใจไหมไอ้ห่าไม่ใช่เอาควายธนูไล่ขวิดกูนะไอ้เหี้ยนะบางบ้านไอสัตว์เลี้ยงเยอะควายธนูไล่ขวิดกูนะไอสัตว์จะผักเขาในชุดขายนะบางบ้านนั่นเลี้ยงผีไว้เยอะในพวกมึงในหอผักในห่าเออนะเดี๋ยวกูจับเข้าใจไหมฝันเห็นอาจารย์มาช่วยค่ะเอานะบางบ้านไอสัตว์เลี้ยงควายเยอะจัดไอเหี้ยแม่งควายเต็มบ้านเลยบางบ้านแม่งอะไรรู้เต็มบ้านเลยนะครับผมนะเอาไปพบอาจารย์ครั้งแรกกลับมานอนฝันเห็นอาจารย์เลยค่ะโอเคครับผมเลยขำครับขำจัดอาจารย์จัดอบรมสมาธิในฝันเลยค่ะโอ้โหไอ้เหี้ยนะจัดอบไม่ต้องจัดอบรมในฝันหรอกไอ้สัตว์ขนาดปัจจุบันเนี่ยมึงยังมั่วอะไรชิบหายจัดอบรมในฝันนะกูว่านะกูว่ายิ่งมั่วเข้าไปใหญ่นะฮะนะชิบหายใครจะทำได้วะหมายถึงว่านะคือคอยใครจะทำแบบนี้ได้กี่คนนะมันโอ้โหพวกมึงนี่ไปเรื่อยดูอาจารย์ที่ไรขำทุกทีครับผมไม่เคยฝันเลยค่ะเอาดีแล้วอยู่ต่างประเทศค่ะยังไม่สามารถไปได้ไปหาอาจารย์ได้ค่ะให้โอกาสหมดกรรมได้พบอาจารย์โอเคหมดกรรมมาเจอกันแล้วกันนะครับน้องนะครับนะครับรออาจารย์รอปู่เวศครับโอเคครับอาจารย์ปู่เวศสุวรรณเข้าฝันถือว่าดีมากครับครับก็ดีแล้วครับผมนะเข้าฝันก็ดีอยู่แล้วแหละนะเอานะดึดไม่เคยฝันแต่อยู่ในใจค่ะโอเคครับผมนั่นแหละนะฝันดีแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากูฝันว่ามันฝันว่ากูไปป้ามันหรือเปล่าในห่านหรือว่ากูฝันร้ายในห่านถามกูเนี่ยกูก็ลืมถามไปไอ้เหี้ยมึงฝันเห็นกูเนี่ยกูไปทำอะไรมึงหรือเปล่าวะไอสัตว์ถ้าเกิดฝันเห็นกูป้ามนี่อาจจะฝันร้ายก็ได้นะไอ้ห่ากูลืมถามอ่ะขอโทษทีแล้วกันนะไอ้ห่านะถามกูก็งงกูตอบไม่ถูกแต่กูไม่รู้ว่าถามแบบเห็นกูในลักษณะกูไปทำอะไรมันหรือเปล่าเข้าใจป่ะเอาเริ่มเติมค่ะเมื่อคืนฝันจริงค่ะฝันว่ามีใครบอกในฝันว่าไปให้อาจารย์เปิดให้เหมือนถึงเวลาอะไรไม่รู้ค่ะแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ไปก็อยู่ในใจพอค่ะโอเคครับผมนะเอานะดึคืนนี้ฝันเห็นอาจารย์ค่ะเอาเดี๋ยวกูจะไปนั่งสมาธิแล้วคืนนี้นะผมขนแขนลุกเมื่อวานและวันก่อนใช่อาจารย์มาหาผมหรือเปล่าครับโอ้โหไอ้เหี้ยนะไอ้กูไอ้เหี้ยกูผมขนแขนลุกกูจะไปตอบดีนะไม่บอกขนตูดลุกอาจารย์มาหาผมหรือเปล่าครับอีห่ากูติดตามครับผมนั่งสมาธิแล้วจิตหลุดกว่าจะดึงกลับมาได้เหนื่อยมากครับเอาคืนนี้รออาจารย์มาหาในฝันอีกค่ะไม่ต้องเอาหอกมาค่ะในไลฟ์โดนหอกทิ่มหักหลายทีแล้วค่ะโอ้โหตายฮะกูเอาหอกไปทิ่มมึงเหรอเนี่ยไอ้ห่าเลยเอานะคราวนี้กูไม่เอาหอกมาทิ่มมึงก็ได้นะคืนนี้รอจัดไอ้เหี้ยมีเอาหอกไปเลยกูละงงอยากฝันเห็นอาจารย์บ้างครับผมเอาเดี๋ยวมึงได้เห็นแน่ไอ้ห่าเดี๋ยวกูไปแล้วกันเดี๋ยวกูนั่งดูก่อนนะไปสอนในสมาธิด้วยนะครับอาจารย์ไลฟ์สอนแบบนี้บ่อยๆนะครับโอเคคืนนี้ไปฝันเห็นอาจารย์วันนี้เอาแบบสมาธิเอาสบายๆเบสิกก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่าเนี่ยกูจะค่อยๆมาสอนค่อยๆเรื่อยขยับไปเรื่อยนะครับคืนนี้มึงลองไปปฏิบัติกันก่อนปฏิบัติเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับแล้วมาบอกว่าเฮ้ยมันได้หรือเปล่าประคองจิตได้นานไหมนะครับผมนะไม่ต้องฟุ้งซ่านอะไรนะครับไม่ต้องนั่งแล้วคิดว่าจะได้อะไรนะครับคิดว่านั่งแล้วสบายใจพอนั่งแล้วตัวเองอยู่ปัจจุบันให้ได้ที่สุดนะครับพอเวลามึงอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะลืมเรื่องต่างๆไปเลยนะครับมันคือผลพลอยได้นะเข้าใจนะครับของนี้สวัสดีครับผมนะโอ้โหขำกันใหญ่นั่งแล้วตัวมันโล่งครับผมนะพี่คะลง
เอ้าลูกศิษย์อาจารย์คิดถึงอาจารย์ในฝันครับหัวถึงหมอนหลับเลยครับโอเคเอาเอารับพรรับพรรับพรกูไปนั่งสมาธิแล้วกูไอ้เหี้ยกูรีบละเดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวกูจะไปหามึงแล้วกันนะเอานะคืนนี้เดี๋ยวกูไปนั่งสมาธิแล้วกันนะครับคืนนี้จะนั่งสมาธินะเดี๋ยวประมาณสักห้าทุ่มนะครับตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มแล้วประมาณห้าทุ่มนิดนะครับเดี๋ยวกูไปนั่งสมาธิกูชอบจะนั่งสมาธิประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนส่วนใหญ่ตอนนี้น่าจะนั่งประมาณเที่ยงคืนนะครับนะหลับแล้วกันนะครับใครวันนี้นะครับคืนนี้ใครเจอผมบ้างนะครับพรุ่งนี้มาคุยกันนะคือคืนนี้ใครฝันเห็นกูเจอกูบ้างนะพรุ่งนี้ในสดนะครับบอกหนูค่ะอะไรต่างๆหนูฟันเห็นอาจารย์ครับอะไรครับว่านะเดี๋ยวคืนนี้นะโอเครับพรแล้วกันนะครับผมนะมารับพรนะบารมีที่พระเจ้านะครับได้สร้างมานะครับตั้งแต่อดีตและปัจจุบันนะครับขอส่งผลนะให้ลูกศิษย์ผมนะครับนะทุกคนทุกท่านนะครับรอดพ้นนะครับจากโควิด19นะครับผมแล้วก็มีเงินมีทองมีโชคมีลาภถูกหวยนะครับนะกันหลายๆงวดถูกหวยรางวัลที่1โอเควูชอบกันนะรางวัลที่1สาธุดิไอ้รางวัลที่1นะฮะนะรางวัลที่1นี่คือลอตเตอรี่6ใบเอ้ยลอตเตอรี่6ตัวนะไอ้สัตว์ไม่ใช่ถูกรางวัลที่1 3ตัวตรง20บาทนะไม่เอานะไอ้สัตว์นะถูกเยอะๆนะครับปลดหนี้ปลดสินนะมีโชคมีลาภเยอะๆบ่อยๆนะครับผมนะเออใครที่ยังขายที่ไม่ได้ขอขายที่ได้นะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้งานขอให้ได้งานนะครับใครที่สุขภาพร่างกายไม่ดีขอให้มีสุขภาพร่างกายดีนะครับใครที่ยังไม่ได้ผัวขอให้ได้ผัวใครที่ยังไม่ได้เมียขอให้ได้เมียนะครับนะใครที่คิดสิ่งใดขอให้ได้ตามนั้นนะครับผมนะเอาวางโทรศัพท์ลงวางโทรศัพท์ลงครับวางโทรศัพท์ลงนะวางโทรศัพท์นะกดไลค์เข้ามานะไอ้พวกบริวารกูนะกดไลค์เข้ามานะมนุษย์วางโทรศัพท์ลงซะนะใครรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์นะไอ้ที่ว่าไม่ใช่มนุษย์เนี่ยนะครับสายญาณต่างๆพูดผีปีศาจต่างๆที่อยู่กับตัวแรงต่างถ้าเกิดอยู่กับพวกมันนะครับก็กดไลค์ขึ้นมาฟังกูอยู่ไลค์มาไลค์มาหัวใจ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 มานะคุ้มครองดูแลนะครับผมนะพวกสายญาณมึงอะนะพวกมนุษย์เนี่ยนะที่อยู่กับมึงอะนะคุ้มครองให้ดีนะครับผมนะกดไลค์มากดไลค์มาถ้ารับทราบแล้วกดไลค์มา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 นะไลค์มานะไลค์มานะกดไลค์มากดไลค์มากดไลค์มานะกดไลค์มากดไลค์มานะกดไลค์มากดหัวใจมากดไลค์มานะเออกดไลค์มานะกดไลค์มานะโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม